สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการกิโลที่0ตอนที่11ครับมั่นใจมั่นใจมากครับเพราะแขกรับเชิญบอกเมื่อกี้ครับไอ้พี่ทำตอนไม่ได้เนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะรายการนี้ทำตามแต่พยายามเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทำให้เรากลับมาทำรายการนี้ได้บ่อยขึ้นก็กิโลที่0ตอนที่แล้ว1อะไรนะวิ่ง100กิโลครับก็เป็นอัลตร้ามาราธอนชายหนุ่มรูปงามคุณเจ๋งครับแล้วก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นมันจะทำให้หลายคนกลับไปอยากวิ่ง100กิโลอะไรยังไงหรือเปล่านะถ้ายังไม่อยากวิ่งต้องดูเทปนี้ครับเรามีแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงมากแล้วครับพี่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วคราวก่อนไปเป็นความน่าทึ่งว่ามนุษย์เราสามารถวิ่ง100กิโลมนุษย์ธรรมดาคุณไม่ต้องเป็นบึกบึนอะไรเนี่ยดูคุณเจ๋งเนี่ยมนุษย์ธรรมดาสามารถวิ่ง100กิโลได้คราวนี้เป็นสาวสวยรูปงามแต่อีกมุมนึงช็อกมากดราม่าเป็นดราม่าเล็กๆดราม่ามากเป็นดราม่าเล็กแขกรับเชิญของเราวันนี้เราเรียกว่าชื่อเล่นว่าคุณปลาค่ะเอาไม่มีคำว่าลูกไม่มีไม่มีแต่ปอปลาเนี่ยคือปอปลาเป็นชื่อที่เพื่อนๆดำน้ำกับคนที่แบบอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขารู้จักกันแต่ว่าชื่อที่คุณพ่อให้เลยคือปลาเฉยๆคุณปลาเนี่ยอยู่ในถ้าเกิดเดี๋ยวเราไว้ตอนท้ายก็ได้จะบอกไว้ก่อนถ้าเกิดไม่ได้ติดต่อหรือว่าโอ้โหแบบฟังแล้วมันน่าทึ่งคุณปลาจะมีตัวตนใน Facebookใช่ Twitter Twitter ไม่ค่อยมี Twitter ไว้อ่านข่าวเฉยๆจะมีแต่ Facebook กับ Instagram 2 อ๋อตัวเองคือไม่ได้ทวิตบ่นโน่นบ่นนี่ทวิตเพื่ออ่านข่าวใช่รถติดมีอะไรยังไงที่ไหนเฮ้ยปิดถนนหรือเปล่าใช่จะ100ด่านตรวจเรารักด่านตรวจอ่ะสาเหตุที่เราเชิญคุณปาวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณผู้ฟังรายการท่านหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณอุ๋ยยังฟังรายการอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณอุ๋ยเนี่ยเป็นก็เคยมาออกรายการเราด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนๆของคุณอู๊ดแล้วก็รู้จักกันแหละงานช่างคุยก็เคยมาเขาบอกว่าพี่หงคนนี้น่าสนใจฮะผมก็บอกว่าอุ้ยน่าสนใจพี่เห็นตั้งแต่เป็นชุดที่เธอใส่ตอนกรุงเทพในภูเก็ตมาราธอนล่าสุดแล้วล่ะพี่ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่ชุดนี้ทำให้พี่สะดุดตาชุดเป็นไงครับสวยสวยแล้วกันไปดูเดี๋ยวอยู่ในเทปเนี้ยเอ๊ะออกแก้มไม่เห็นนะแต่ว่าในผู้ฟังที่ดูเทปนี้ดูข้างๆผมจะขึ้นเป็นอินเสิร์ตข้างๆให้เดี๋ยวผมตามไปดูนะครับตามไปดูก็เลยปรากฏว่าโอ้โหเรื่องราวของคุณปลาเนี่ยมันมีขึ้นมีลงผมตอนที่พี่หงส่งอีเมลมาแล้วเป็นด็อกเป็นไฟล์เวิร์ดมาเป็นเรื่องราวของคุณปลาแล้วเราอ่านแล้วแบบทึ่งกับกำลังใจที่คุณปลามีให้ตัวเองแล้วก็จากคนรอบข้างอ้าวก่อนที่จะไปถึงว่าเกิดอะไรขึ้นมันต้องเป็นองค์แรกของเรื่องก่อนปูพื้นฐานของเธอก่อนคุณปลาเป็นคนภูเก็ตด้วยกำเนิดด้วยกำเนิดแล้วอยู่ภูเก็ตแล้วก็เข้ามาเรียนปริญญาตรีเข้ามาเรียนมปลายในกรุงเทพแล้วก็ใช่เรียนปริญญาตรีก็คือคนไทยนะครับก็อยู่เมืองไทยนี่แหละนะครับแล้วก็แต่พื้นฐานคือเป็นคนชอบเล่นกีฬาใช่ค่ะที่บ้านคนชอบเล่นกีฬากันอยู่แล้วปลาเล่นอะไรครับก็จริงๆเด็กๆว่าก็เล่นหมดอ่ะเป็นนักกีฬาแชร์บอลว่ายน้ำก็เนี่ยก็มีเคยเล่นก็ตีแบดตีเทนนิสก็เล่นกันหมดค่ะเล่นไปเรื่อยๆแล้วตอนอยู่เมกาเคยต่อยมวยก็มีแบบดำน้ำคือเล่นหมดอ่ะถ้ามีอะไรมาให้เล่นก็เล่นอ้าววิ่งนี่คือวิ่งเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดขึ้นตอนที่อยู่มหาลัยครับตอนนั้นเนี่ยในกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยจะมีเพื่อนที่เป็นหลีดจุฬาด้วยเธอด้วยไม่ใช่ทีนี้เราต้องไปดูเพื่อนเราซ้อมพวกหลีดจุฬาจะซ้อมวิ่งกันทุกวันแล้วช่วงนั้นก็แบบว่าเฮ้ยวิ่งบ้างดีกว่าก็เริ่มเลยก็จะไปสวนลุมก็เลยวิ่งมาเรื่อยๆค่ะแต่ไม่ได้วิ่งสมัยนั้นมันยังไม่รู้จักการเข้าไปวิ่งอีเวนต์หรืออะไรอ่ะแค่วิ่งเพื่อแบบวิ่งเพื่อออกกำลังกายอ่ะแล้วสุดให้วิ่งแล้วมันสนุกว่ะอะไรเงี้ยแต่เขากลับไปที่มาที่ตั้งแต่มัธยมประถมมัธยมมหาวิทยาลัยก่อนคือเราก็ไม่ได้เป็นนักวิ่งเนาะเราไม่ได้เป็นนักวิ่งแต่ว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วเป็นติดทีมโรงเรียนติดอะไรยังไงไม่เราก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาด้วยเราแค่ใส่ใจตัวเองแล้วเราก็ออกกำลังกายที่บ้านชอบปลูกฝังหรือที่บ้านเขาเล่นเราเลยเล่นตามคุณพ่อคุณแม่เปล่าค่ะคือตั้งแต่เด็กแบบจะเป็นบ้านที่แม่ไม่ให้นั่งดูทีวีอ่ะบ้านมีสนามบ้านมีหมา บ้านยายมีทะเลคือแบบทุกอย่างมันจะอยู่เอาท์ดอร์หมดเนี่ยคือพ่อกับแม่เขาจะแบบเขาจะไม่ให้เขาจะแบบแทบจะห้ามเลยอ่ะว่าแบบว่ามานั่งดูทีวีวันละแบบ 2-3 ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้วิดีโอเกมนี่แบบไม่แทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยอะไรเงี้ยขณะที่อันทึกรายการเนี่ยลูกผมก็นั่งอยู่ข้างๆธัญญาก็เหมือนกันบังคับให้ลูกฟังไปอีกไกลอ้าวเหรอแล้วเรา
แต่เราเป็นไม่ถึงขนาดว่าเตะตะกร้อเตะฟุตบอลใช่ไหมต้องบอกว่าตอนสมัยเฟชชี่มันจะเป็นกีฬาแบบเฟชชี่อะค่ะก็เคยเตะฟุตบอลอยู่เตะอยู่แล้วก็ตอนเด็กๆมันจะเล่นกับพี่ความที่เราเป็นรุ่นเล็กของหลานของทั้งหมดที่บ้านใช่ไหมคะแล้วเราอยากเล่นกับพี่ก็โตๆเขาอะเราก็ต้องพยายามกระเสือกกระสนเล่นอะไรกับเขาให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะปั่นจักรยานฉันก็ต้องปั่นได้เขาจะลงไปว่ายน้ำฉันก็ต้องว่ายได้เขาจะเตะฟุตบอลกันฉันก็ต้องเตะได้เป็นเด็กเก็บลูกฉันก็ต้องเอาเงี้ยเพื่อที่จะเบลนด์อินไปกับเขาชีวิตมันก็เลยแบบอยู่กับกิจกรรมเอาท์ดอร์ตลอดแล้วก็แสดงว่าเธอเป็นคนที่แอคทีฟระดับหนึ่งมากใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็พอเอากลับมาโฟกัสตรงวิ่งก็ได้เนาะพอเราไปเห็นเพื่อนๆในคณะไม่ใช่เพื่อนในทีมด้วยกันเนี่ยไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของจุฬาก็เขาส่วนหนึ่งของการฝึกก็คือวิ่งแล้วก็เลยวิ่งใช่แล้วก็วิ่งแล้วเราวิ่งได้กี่กิโลเนี่ยหรือรู้เราไม่รู้เราวิ่งไปแบบวิ่งแค่แบบ2รอบ3รอบสวนลุมแล้วก็เหนื่อยแล้วแล้วก็จบ3รอบ3รอบเยอะแล้วตอนนั้นเด็กนะตอนนั้นยังสาวมากเลยนะนั่นมันแค่แบบปี1ปี2ใช่ยังไม่20เลยยังมาเกือบ20ประมาณเกือบ20แล้วก็เหมือนแบบความรู้สึกของเด็กๆผู้หญิงอ่ะก็แบบเฮ้ยอยากสวยอยากหุ่นดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อ้วนใช่มั้ยคือเราก็รูปร่างอย่างนี้แหละมันก็ขึ้นๆลงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีช่วงที่อ้วนมากเหมือนกันก็เป็นช่วงที่กลับมาวิ่งที่เริ่มวิ่งด้วยเหมือนกันก็อยากแบบคือความรู้สึกเด็กผู้หญิงอ่ะก็แบบอยากจะสวยอ่ะแล้วในขณะนั้นที่คุณปราไปวิ่งมีเพื่อนๆตามไปวิ่งด้วยไม่เราก็ไปวิ่งเองเลยค่ะก็ไปวิ่งคนเดียวแต่เราวิ่งสวนลุมได้เลย2รอบ3รอบก็วิ่งตามเขาไปแล้วก็เลยเจอว่าเฮ้ยชอบอะไรเงี้ยเจ๋งว่าแจ๋วแล้วมันเด็กนะเด็กมันก็พลังมันก็ยังเยอะอยู่ไม่ต้องไม่มีการศึกษาเรื่องของอะไรนะฮาร์ดเรทหมายถึงไม่มีหรอกเวลาต้องคุณจะเป็นประมาณเท่าไหร่รองเท้าการหายใจมีก็ไปวิ่งไปอเมริกาก็ออกกำลังก็ยังเล่นกีฬาไปอเมริกาก็ยิ่งเป็นสังคมของคนที่แบบคือสังคมไอ้กันน่ะเขาจะแบบเล่นกีฬากันแบบบ้านเลือดอยู่แล้วแล้วก็โรงเรียนเนี่ยมันติดกับปาร์คก็จะมีพื้นที่ให้วิ่งตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยวิ่งก็วิ่งคือมันวิ่งติดไปจากเมืองไทยมันก็ต้องวิ่งต่อเหรอคือก่อนไปอเมริกาก็เริ่มวิ่งอีเวนต์แล้วเป็นช่วงปีแรกๆที่เริ่มแบบวิ่งตามอีเวนต์อีเวนต์ไหนบ้างที่เราไปอีเวนต์แรกในชีวิตคือ Midnight Run ปี2001อีเวนต์แรกเลยคือ Midnight Run แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกรุงเทพมาราธอนมีวิ่ง UN ไทซิกก็วิ่งวนอยู่อย่างเงี้ยระยะที่เราวิ่งก็ยังอยู่ที่สเต็กอยู่ที่มินิมาราธอนมาตลอด10กิโล10 10.5 11ไม่เกินนั้นนะคะไม่เคยคิดจะไปคือไม่อยากจะไปลอง21 42ต้องบอกว่าเคยลองนะแต่แบบไม่จบไม่ได้มันจบแต่แบบทรมานอ่ะเสร็จแล้วมันไม่ฟินอ่ะคือมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยไปอ่ะมันจบไม่สวยเท่าไหร่แล้วกว่าจะวิ่งให้จบให้มันสวยเนี่ยมันต้องลงความพยายามอีกเยอะมากเลยใช่แต่ตอนนั้นด้วยความที่แบบว่าแรงก็ยังดีแล้วมันก็วิ่ง10มาตลอดลองดูก็ได้ไม่เป็นไรหรอกก็เหมือนวิ่ง10ซะ2งานในงานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วก็ตั้งแต่นั้นมายังไม่เคยคิดจะลองกลับไปวิ่งอีกเพราะนั้นเราแล้วจากวิ่งแล้วเรามีคือว่ายน้ำไอ้ดำน้ำก็สตาร์ทพร้อมๆกันค่ะดำน้ำก็สตาร์ตั้งแต่ปีประมาณ2000-2001ซึ่งสมัยนั้นก็ยังไม่ได้มีแบบอุปกรณ์อะไรมากมายอย่างนี้เลยอ่ะยังเรียนแบบทุกอย่างแมนนวลหมดอะไรเงี้ยคืออย่าว่าแต่หาผู้หญิงดำน้ำเลยหาคนไทยสมัยนั้นที่ดำน้ำแบบเยอะๆยังไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยเหรอ2000น่าจะนึกไม่ออกไม่เคยดำน้ำในช่วงนั้นผมใช้นิดนึงก็คือคุณปราก็เป็นคนสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงค่ะจริงๆไม่เคยมีปัญหาสุขภาพเราเช็คเข้าหาหมอเช็คสุขภาพประจำปีอะไรอย่างงี้ไหมครับหรือว่าเราถ้าเราไม่ทำงานเราก็ไม่เช็คนะเราจะตรวจเพราะเรายังใช่ตอนเรียนหนังสือแล้วเรายังเด็กเราตรวจใหญ่ๆครั้งนึงก็คือตอนก่อนจะไปเรียนต่ออ๋อตอนเข้าทำงานตอนเรียนจบเข้าทำงานใช่ไหมคะแล้วก็ตอนก่อนจะไปเรียนต่ออเมริกาแค่นั้นเองแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรก็สุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนั้นทำงานก็9 to 5ธรรมดาใช่ทำงานก็ยังธรรมดาไม่ได้เป็นทำงานที่มีสภาวะแวดล้อมเสี่ยงหรือไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คือแรงงานไปจากก่อนไปอเมริกาก่อนไปอเมริกาใช่กลับมาก็น่าจะเหมือนกันกลับมาก็อาจจะทำงานเยอะขึ้นด้วยแบบวัยที่มันโตขึ้นด้วยงานที่มันเยอะขึ้นแต่ก็คือชีวิตมนุษย์ออฟฟิศปกติ
ก็ยังหาเวลาไปออกกำลังกายดูแลตัวเองตามปกติพอไปอเมริกาแล้วก็ออกกำลังกายอยากจะบอกว่าพอปริญญาโทเหมือนมันจะเหมือนชีวิตในฝันหน่อยนะเพราะมันจะลอยๆจะมีเวลาให้ทำนั่นทำนี่ให้ไปเที่ยวให้แบบทำแอคทิวิตี้เยอะแยะความกดดันของการเรียนปริญญาตรีมันหายไปแล้วมันไปอยู่ในโลกที่พ่อแม่ก็ไม่มีใครไม่มาดูเลยทำอะไรก็ได้เวลา2ปีอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความฝันโลกในฝันของคนเรียนโทเมืองนอกหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราข้อกำลังกายเยอะระดับนึงจริงๆเยอะกว่าตู่อยู่เมืองไทยอีกเพราะว่าพิตต์สเบิร์กมันเป็นเมืองที่ช่วงหนาวมันหนาวมากเงี้ยมันก็จะแทบทำอะไรไม่ได้แล้วทำไมพิตต์สเบิร์กนี่เสียดายไม่อยู่หมอรัฐนะจริงๆผู้ฟังจัดรายการคุณเป็นทันตแพทย์แล้วทำงานอยู่ที่พิตต์สเบิร์กตอนหน้าร้อนเนี่ยคือทุกคนจะแห่กันออกมาวิ่งออกมาอะไรหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนหน้าหนาวก็จะอยู่กันในยิมเงี้ยปาก็จะแบบไปต่อยมวยไปยกเวทนั่นนู่นนี่อ๋อแล้ววิ่งนี่เคยวิ่งบนหิมะเคยอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยมันหนาวเคยเป็นคนไม่ทนหนาวพอหนาวอย่าอยู่เฉยๆพอหนาวแล้วก็ขออยู่ที่พูดถึงเรื่องนี้เรื่องของคลิปที่วิ่งคลิปบอกว่าวิ่งทรมานสุดไอ้อย่างนั้นนะคือปาไม่ไปแน่นอนปาก็อ่านนะปาอ่านแล้วปาก็ฟังพี่เขานี่เดี๋ยวเขาจะไปโอซาก้ากันในทีมที่วิ่งแก๊งวิ่งของเราเขาจะไปกันแล้วก็โหเห็นอากาศไม่ไปแน่นอนไม่แต่มันจะเหนื่อยน้อยมากเลยนะมันจะเย็นสบายนะขาเก้าไม่หรอกพี่ไปมาลองแล้ววิ่งของมันไม่ต่ำกว่าศูนย์ไม่ต่ำกว่า10 องศาเนี่ยสบายตอนกรุงเทพหนาวๆเสื้อใส่เสื้อแขนยาวไปวิ่งยังรู้สึกว่าแบบโอ้ยไม่หนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่20เนี่ยนะฉันเป็นคนขี้หนาวเป็นคนขี้หนาวอ่ะทีนี้ก็กลับมาอยู่ตั้งแต่ว่าเด็กนะครับวิ่งอีเวนต์ครั้งแรกเนี่ยก็คือยังไม่จบปริญญาตรีแล้วก็ระหว่างที่เราเรียนแล้วก็เข้าอีเวนต์แล้วอ๋อเปล่าค่ะจบแล้วจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ทำงานในกรุงเทพใช่ตอนนั้นก็ยังก็เข้าเริ่มอีเวนต์แล้วโอเคเลยนะคือก็ให้เห็นภาพดูเป็นคนที่สุขภาพดีแบบว่าเป็นคนสุขภาพดีจริงๆใส่ใจกับสุขภาพตัวเองมากดูแลตัวเองแบบดีมากกล้าพูดเลยกินเหล้าสูบบุหรี่กินค่ะแต่ไม่สูบบุหรี่ไม่คำว่าคือกินตามในสังคมทั่วไปใช่ก็คือกินก็มีปาร์ตี้ไปกับเพื่อนแหละตามก็เหมือนชีวิตมนุษย์คนอื่นๆทั่วๆไปแต่ถ้าพูดถึงแบบเรื่องการกินอาหารเนี้ยคือแบบใส่ใจมากเป็นคนแบบพิถีพิถันกับการกินกับการอยู่มากอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบปกติก็แทบจะไม่ค่อยกินพวกแบบเนื้อสัตว์เนื้อแดงอะไรเงี้ยอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะคือไม่ชอบยกตัวอย่างอาหารที่แบบว่าทำเองในชีวิตประจำวันที่บอกว่าก็ส่วนใหญ่เป็นปลาค่ะจริงๆแล้วถ้าคนที่ดู Instagram ป่ะดู Facebook จะเห็นแบบปลาจะตื่นเช้ามาทำข้าวเช้ากินตลอดอ่ะเป็นพวกแบบซีเรียลมูสลี่ใช่ทำขนมปังทำไข่ทำอะไรเงี้ยกินทำสลัดกินเองตลอดน้องชายก็จะเป็นอย่างนี้ที่บ้านเป็นอย่างนี้กันมาตลอดตั้งแต่เด็กลองเมนูแล้วทุกวันนี้ตื่นเช้ามามาม่าก่อน10 โมงเนี่ยอย่างเงี้ยป้าก็จะไม่กินป้าเป็นคนที่ไม่กินมาม่าเลยตั้งแต่เด็กป้าไม่กินขนมถุงป้าไม่กินแบบพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงอะไรเงี้ยไม่กินเลยตั้งแต่เด็กแต่กินแต่แบบว่าปาร์ตี้สังคมกินเหล้าบ้างกินบอยบ้างนิดหน่อยไม่บ้างกินเยอะแต่อย่างน้ำอัดลมน้ำหวานเนี้ยคือที่บ้านแบบไม่ได้กินเลยอยู่แล้วอะแล้วเพราะว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกด้วยมั้งคะเราอยู่กับคนแก่ๆเราจะไม่ค่อยได้มีชีวิตสัมผัสกับอาหารคือเปิดตู้เย็นมามันก็ไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นมันจะมีแต่กล้วยน้ำว้าเขาต้มมาอะไรโอเคแล้วก็พอกลับมาอยู่กลับจากอเมริกามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ยังคงสภาพความเป็นสาวแอคทีฟในแง่ของการออกกำลังกายก็ยังมีอยู่ใช่ยังเป็นสิ่งที่ไม่เคยหายไปจากชีวิตแล้วก็ไปงานอีเวนต์อยู่ก็ยังวิ่งกลับมาวิ่งอีเวนต์อยู่แล้วก็เราก็ดำน้ำด้วยใช่ค่ะโอ้โหเหรอมีประเภทแบบว่าเย็นวันศุกร์ขึ้นเครื่องบินไปดำน้ำวันอาทิตย์เครื่องบินลงเช้าวันจันทร์ไปทำงานตลอดค่ะพ่อจะกระแนะกระแหนตลอดเพราะว่าวันศุกร์เย็นบางทีแบบกลับไปดำน้ำเราเป็นคนดำน้ำตอนสมัยนั้นตอนที่ยังไม่มีกลุ่มดำน้ำเราก็จะกลับไปดำน้ำที่บ้านที่ภูเก็ตใช่ก็คือศุกร์เย็นบินกลับไปเช้าวันเสาร์ออกทะเลกลับมาเสาร์เย็นๆวันอาทิตย์นอนบ่ายบินกลับจัดทำงานเจอพ่อมั้ยเนี่ยน้อยมากเลยอ๋อเหรออย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ไปดำน้ำก็สาวสาวที่ก็อยู่สวนลุมค่ะเจอได้ที่สวนลุมเฮ้ยเป็นคนที่สุดยอดอ่ะพี่ใช้เวลาคุ้มค่ามากทั้งงานสังคมแล้วก็งานดูแลสุขภาพใช่ก็เหตุการณ์นี้ก็จะเกิดอยู่เท่าไหร่7-5 ปีตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาจากอเมริกาจนกระทั่งจริงแค่3ปีเอง2006จนถึง2009ก็เรียกว่าโอเคหน้าที่การงานก็เยอะก็ตามวัยตามอะไรแหละความรับผิดชอบก็มากขึ้นแต่แล้วก็ไปทำงานแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบอกว่าก่อนจะเจอไอ้จุดพลิกผันเนี่ยชีวิตมันแบบแฮปปี้มากเพราะว่า
เราแบบเรามีแก๊งดำน้ำเรามีเพื่อนไปดำน้ำและเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยต้องสะพายกระเป๋าแบบว่าดุยๆไปไหนคนเดียวแล้วไปหาบัดดี้เอาข้างหน้าแล้วอะไรเงี้ยเอาขนาดนั้นเลยเหรอเอาเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นตลอดถ้าดำน้ำคนเดียวต้องแบบมีต้องแบบมันต้องมีบัดดี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่คือเราจะไปเองได้ไงแล้วเราก็ไปให้เขาหาบัดดี้ให้เราเอาเราอยู่เราไปดำเองได้อะไรเงี้ยไม่ได้เก่งนะแต่สภาพมันบังคับพอดำน้ำก็มีเพื่อนและวิ่งก็เป็นช่วงที่แบบร่างกายมันแบบมันฟิตถึงขีดสุดอ่ะมันมาตั้งแต่อเมริกามันก็เทรนมาเรื่อยๆคือ 10.5 กิโลเนี่ยอย่าหวังว่าจะวิ่งเกินชั่วโมงไม่มีทางเคยต่ำกว่าชั่วโมงยังเคยต่ำกว่าชั่วโมงยังผมไปก่อนครับเพราะว่าปีที่ปีนึงที่ทำงานอยู่ที่ Standard Charter ใช่ไหมคะปี2008สปอนเซอร์ของเทพมาราธอนได้ไหมใช่ก็คือเขาจะมีการให้รางวัลเขาจะมีชิปของพนักงานเขาจะแยกกลุ่มของพนักงานปีนั้นอะเป็นที่2ของพนักงานแล้วได้รับถ้วย CEO ในงานของแบงค์อ่ะรู้สึกว่าโหชีวิตการวิ่งมันช่างแบบหอมหวานสิ้นดีเลยอย่างเงี้ยปีหน้าฉันจะต้องกดให้ต่ำกว่า50นาทีไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนั้น56นาทีถ้าต่ำกว่า50นี่ถือจะเลขขึ้นเลข4นี่แบบโอ้โหตอนนั้นแบบว่าโอ้โหแบบความฝันพลังมันแบบพลุ่งพล่านมากอ่ะแล้วชีวิตมันแบบมีความสุขมันมีแอคทิวิตี้ที่จะทำงานก็แบบโอเคอะไรเงี้ยปั๊บผ่านไปเดี๋ยวนะแต่ว่าถ้าเกิดถึงช่วงนั้นจะว่าไปเป็นช่วงพีคของร่างกายอยู่เหมือนกันเนาะเป็นช่วงพีคเพราะว่าแบบโอ้โหบอดี้แบบดีมากอ่ะคือมัสเซิลอะไรมันแบบมันพร้อมหมดเลยอ่ะวันอาทิตย์นี่เรา20เมื่อไหร่เราก็10กิโลทุกวันอาทิตย์แล้วแต่ค่ะส่วนใหญ่ป้าจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ค่ะ2รอบมั่ง3รอบมั่ง4รอบมั่งแต่ไม่เคยเกิน4รอบสวนลุม1รอบอ่ะ 2.5 เพราะฉะนั้นก็คือเราวิ่งสูงสุดก็คือ10 กิโลแต่ว่ามันจะทุกเสาร์อาทิตย์นึงสัก4วันอาทิตย์นึงวิ่งในยิมประมาณ3วันแล้วก็วิ่งข้างนอก2วัน5วันต่อสัปดาห์โอเคครับอ่ะก็แสดงว่าทุกอย่างปกติหมดวันดีคืนดีวันดีคืนดีตอนประมาณเมษา2009ค่ะต่อมน้ำเหลืองมันบวมปูดขึ้นมาคอมันบวมใช่ค่ะก็เอ๊ะเป็นไรอ่ะเจ็บก็ไม่เจ็บก็ไปหาหมอก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเพราะว่าแบบก็ Google ดูเอ้ยแย่ละมันดูจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไหมนาะ อย่างนี้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นเลยเหรอคิดเลยเพราะว่าเปล่าเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือไงแต่แบบหมอเขาเลยบอกว่าหมอก็ให้ทำไบออปซีปรากฏว่าตอนที่เอาชิ้นเนื้อไปตรวจมันไม่ใช่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองหมอก็เลยงั้นผ่าออกแล้วกันนะจะได้ไม่โตมากเลยค่ะโตแบบเท่าไข่ไก่เหมือนมีไข่ไก่งอกออกมาตรงเนี้ยมีผลต่อไปชีวิตประจำวันอะไรไหมไม่มีไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยก็ยังไปดำน้ำสิปาดันอยู่เลยไปดำน้ำมาเลยตอนความโตเริ่มบวมนี่คือเราสังเกตแต่เราก็ยังไม่ได้แบบว่าไปหาหมอไปหาเลยค่ะก็คือแบบว่าที่พอเม็ดเล็กก็คือไปหาเลยไม่มันอยู่ดีๆมันโตขึ้นมาเลยมันไม่ได้แบบว่าค่อยๆมันไม่ได้ค่อยๆมันมาปูดอย่างนี้เลยภายใน3วันคือที่ผมถามเนี่ยนึกว่าแบบว่าเออค่อยๆแล้วแบบไม่ได้ไม่ภายใน3วันมันบูดขึ้นมาแบบใหญ่มากจนเราตกใจไงคือตอนแรกเราก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะทำไมคอข้างนี้มันตึงๆแต่มันก็ยังไม่ปูดออกมาจนแบบหลังจากวันนั้นที่รู้สึกอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรพอวันที่3มันแบบออกมาเป็นแบบลูกเหมือนประมาณแบบไข่ไก่เท่าไข่ไก่มาตั้งอ่ะแล้วก็แบบขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใช่ละอีกอาทิตย์นึงถัดมาไม่สิอีก2อาทิตย์กำลังจะต้องไปดำน้ำสิปาดันก็ยังไปดำน้ำทั้งคอปูดๆนะแล้วกลับมาก็มาทำไบออปซีแต่เดินไปไหนมาไหนคนเห็นแล้วล่ะว่าปกติแล้วใช่คนก็ทักแล้วว่าไปหาหมอสิเลยบอกไปแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็บอะไรอย่างงี้ก็พอทำไบออปซีเสร็จคอนเฟิร์มออกมาว่าไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไบออปซีคือการเราไปตัดชิ้นเนื้อค่ะดูดเซลล์ออกไปจากตรงนี้พอเจาะออกไปตรวจไม่ใช่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองหมอก็เลยบอกผ่าเหอะเนาะอย่าไว้เลยผ่าสิคะหนูไม่อยากคอโตอย่างนี้ ก็ไปผ่าตอนต้นเดือนพฤษภาคมพอผ่าปั๊บตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเพราะว่ามันยังแบบยังเจ็บยังอะไรก็มียาแต่ว่ามารู้ทีหลังว่าหมอเห็นแล้วว่าเนื้อมันไม่ปกติเขาก็เลยส่งไปเข้าแลบไปตรวจใหม่ก็เลยเจอว่าเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกซึ่งมะเร็งที่โพรงจมูกเนี่ยต้องบอกว่าแชนส์ของการเกิดกับคนแบบวัยเราอ่ะหรือไม่ต้องวัยเราก็ได้คนทั่วๆไปอ่ะตอนนั้นหมอว่ามันอยู่แค่ประมาณ1ในแสนเองอ่ะเพราะงั้นคือแบบมันคือความซวยแบบที่สุดของชีวิตอ่ะตอนนั้นอ่ะไม่ต้องไปถามสาเหตุหรอกมันเป็นความซวยแหละใช่มันเป็นความซวยเพราะว่าตอนนั้นแบบพอรู้วันที่รู้จำได้ว่าแบบมันอึ้งอ่ะ
คือมันไม่มีอะไรเลยในหัวมันเหมือนแบบเป็นจุดๆๆๆๆดำๆคือนึกไม่ออกว่าจะต้องรีแอคยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอ้าวเหรออะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วตอนไปฟังผลเนี่ยแม่รู้ก่อนยังนอนอยู่เพราะยังรักษาแผลที่ผ่าตัดอยู่ก็แม่รู้ก่อนเดี๋ยวนะเราหมอคือเราพบหมอเขาทำไบออปซี่เขาดูแล้วมันไม่ใช่ก็ผ่าออกผ่าออกแต่ว่ายังไม่ต้องแอดมิดถูกไหมเราก็ยังไปทำงานตอนนั้นก็แอดมิดแล้วค่ะก็คือรู้ภายในอาทิตย์นั้นแหละคือผ่าเพราะนั้นมันผ่าใหญ่มากแบบก็ช่วงนั้นช่วงที่รู้จริงๆยังมีท่อแบบยังต้องต่อท่อเลือดเสียออกมาจากคอตรงนี้อยู่เลยเราก็ยังนอนละลายโรงพยาบาลเออเรายังแบบว่าไปเดินถ่ายรูปเอากล้องไปเดินถ่ายรูปวอดเด็กอะไรอยู่เลย ก่อนจะรู้ เออแล้วปรากฏว่า พอคืนนั้นก็เหมือนกับว่าเห็นแล้วว่าแม่แบบแปลกๆไปอะไรเงี้ยคือเขาคุยกับแม่ก่อนแม่ก็น่าเปลี่ยนแล้วล่ะแม่ก็เปลี่ยนแล้วล่ะแต่แบบแม่ก็ไม่ร้องไห้นะแม่ไม่ร้องไห้เลยป้าเข้าใจว่าแม่คงร้องมาแล้วก่อนจะเข้ามาแบบมาหาป้าแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหมอจะต้องขอตรวจใหม่นะลูกอะไรอย่างงี้เรามาเอาแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นไรอีกส่วนแล้วตอนเช้าหมอถึงเข้ามาบอกแต่แบบตอนนั้นมันอย่างที่บอกอ่ะมันไร้ความรู้สึกคือมันเหมือนมันยังชาถ้าบอกว่าแผลมันยังชามันยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็ถามนั่นโน่นนี่ปั๊บสักพักเริ่มรู้สึกได้ว่าเอาชิบหายแล้วเป็นมะเร็งเขาใช้คำว่ามะเร็งเลยด้วยใช่ไหมคือแคนเซอร์เลยนั่นแหละเขาใช้คำว่าแคนเซอร์เลยบอกว่าเนี่ยมันเจอเซลล์ผิดปกตินะมันเป็นเซลล์แคนเซอร์ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นกับต่อมน้ำเหลืองหรือมันเกิดขึ้นกับตรงอื่นเพราะตอนนี้ยังรอผลที่ชัดเจนอยู่แต่ในใจก็คือแบบพอเริ่มรู้สึกตัวเอาชิบหายเป็นมะเร็งเฮ้ยแล้วทำไมเป็นต่อมน้ำเหลืองแล้วผ่าไปแล้วป่านนี้แม่งไม่ไปทั้งตัวแล้วใช่ไหมแต่ตอนนั้นไม่ได้พูดได้ด้วยอารมณ์แบบนี้นะคะคือตอนนั้นมันโรคถล่มอ่ะมันโรคถล่มจริงๆอ่ะคือหน้าที่การงานฉันกำลังดีฉันกำลังมีความสุขกับชีวิตแล้วฉันเป็นมะเร็งตอนอายุ29ฉันยังไม่30เลยนะเออก็เลยแบบว่าก็ช็อกไปเสร็จปั๊บก็แบบนั่งคุยกับแม่แล้วเสร็จแล้วก็เลยแบบอีก2วันหมอถึงแบบว่าเรียกไปคุยว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงกันบ้างก็เป็นการเดินทางที่โหดร้ายเริ่มต้นนะตอนนั้นตลอดระยะเวลา10เดือนอันนั้นคือผมใช้นิดนึงก็คือต้องลาออกจากงานเลยเออจะถามคำถามนี้เหมือนกันตอนแรกเนี่ยที่คุยกันคือนายเขาก็ไม่ได้อยากให้ออกเขาอยากให้มันจะมีลีฟแบบลีฟไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่รู้ไงคือจังหวะนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนมันจะเป็นยังไงเราก็เลยตัดสินใจลาออกเดี๋ยวนะครับอาจจะเร็วไปนิดนึงหมอบอกว่าสรุปแล้วสรุปว่าเป็นแคนเซอร์แน่แน่แต่ว่าตอนนั้นถ้าอ่านจะไรบล็อกเดี๋ยวคงต้องมันมีลิงก์หรือมีอะไรมันไม่มีแล้วค่ะเพราะมันมัลติพลายมันปิดไปแล้วโอเคครับคือหมอเขามีการตรวจสุดท้ายเขาก็เจอว่าอยู่ตรงนี้แหละเจอว่าอยู่ที่โพรงจมูกใช่ใช่แล้วเขาก็เล่าให้ปลาฟังว่าทรีทเมนต์เป็นอย่างนี้นะใช่เพราะมันจะเป็นเคมีเทอราปีประมาณสัก6 เดือน 6 เดือนหมอจริงมันคือมันจะต้องฉายแสงประมาณ35ครั้ง6อาทิตย์ฉายแสงเนี่ยประมาณ6สัปดาห์6ถึง7สัปดาห์แล้วค่อยต่อด้วยคีโมเทอราปี อีกประมาณ6เดือนนั่นคือจริงๆแล้วช่วงระยะเวลาของทรีทเมนต์เนี่ยมันควรจะกินเวลาประมาณ8ถึง9เดือนแต่ปาบอกหมอว่าไม่เอานาน บอกว่าตอนนั้นอารมณ์เธอยังอย่างนี้อยู่ใช่ไหมตอนนั้นไม่ตอนนั้นคือมันเหมือนกับว่าแบบมันคือมันเศร้าแล้วค่ะเศร้าเสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะวันที่รู้ใช่ไหมคะเรารู้สึกซวยแล้วเอาซวยแล้วเริ่มคิดแล้วก็เริ่มเศร้าแล้วคือถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยยากแน่มันอาจจะไปแล้วทั้งตัวเพราะเราผ่าไปแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นอาจจะมีทางเลือกอื่นโอเคแต่จังหวะนั้นมันต้องเลือกว่าฉันจะรอความตายหรือฉันจะไปต่อแล้วแบบเราไม่สามารถแบบว่าเราหันไปเห็นหน้าพ่อแม่น้องชายเราแล้วคือแบบเราเลือกทางความตายไม่ได้ฉันต้องไปต่อคุณต้องไปต่อแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราต้องไปต่อปั๊บเราก็เลยแบบว่าคุยกับหมอว่ามันมีทางไหนบ้างจำได้ว่าโจทย์ที่โยนไปให้หมอก็ยังอึ้งๆอยู่ฮะอาจารย์หมอก็อึ้งๆอยู่ว่าแบบไม่เคยมีคนไข้มาโยนโจทย์ให้เขาบอกว่ายังไงก็ได้ค่ะให้มันจบเร็วที่สุดป้าพูดอย่างนี้เลยในห้องที่แบบมีอาจารย์หมอ3คนนั่งแล้วก็แบบกำลังจะ go to คือมันจะเป็นช่วงวางแผนการรักษาวันที่แบบว่าฟันธงแล้วเธอเป็นอย่างนี้แน่นอนแล้วใช่แล้วมันเข้าสู่การวางแผนการรักษาปาโยนไปแค่เดียวเลยบอกหมอทำยังไงก็ได้ให้มันจบเร็วที่สุดหนูต้องการให้มันจบเร็วที่สุด one way or another เขาก็เลยบอกว่ามันมีทางนะ
แต่เราต้องเทสร่างกายคุณก่อนเพราะว่ามันแทบไม่มีคนทำเลยกับการรักษาด้วยการฉายแสงไปด้วยแล้วก็ทำคีโมไปพร้อมๆกันเพราะร่างกายคุณจะทรุดมากเงี้ยแล้วปาก็ถามหมออีกว่าแล้วคิดว่าสภาพนี้อายุขนาดนี้เนี่ยมันไหวไหมคะแล้วก็มีอาจารย์หมอท่านหนึ่งอาจารย์หมอที่ทำรังสีรักษาซึ่งแกก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันแกก็บอกว่าเอ้ยผมว่าคุณไหวนะไม่อยากลองเอาเลยไม่ลองไปเลย ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความบ้าระห่ำนะคะมันเป็นสิ่งที่ปาไม่ได้แนะนำแบบให้ทำนะถ้าย้อนกลับไปอีกทีอาจจะไม่ตัดสินใจอย่างนี้มันย้อนไม่ได้แล้วเพราะว่าปาก็ยังเลือกอย่างนี้อยู่ดี แต่ไม่ได้แนะนำอย่างนี้ให้กับสำหรับทุกคนใช่เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแบบว่าจริงๆพ่อแม่เราแบบว่าคือเราอยู่ในบ้านที่เขาให้อำนาจการตัดสินใจเราเต็มที่ทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ตอนเด็กอยู่แล้วแต่จังหวะนั้นคือแบบเขาใจจะขาดอะเพราะเขารู้ว่าแบบเขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงรู้ว่าเจออะไรบ้างแล้วมันก็โหดร้ายจริงๆมันโหดร้ายมากนะพอเรารู้ว่า diagnose เจอแล้วเป็นอะไรแน่กินน้ำมันจะได้นะครับอันนี้เราก็จะได้มีพักได้กินน้ำนะพอเรารู้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงทุกอย่างแล้วคุยกับหมอแล้วเห็นระยะเวลาแล้วทุกอย่างตั้งแต่รู้จนกระทั่งถึงวางแผนเนี่ยก็คือวันนั้นในวันภายในวันสองภายในสัปดาห์นั้นภายในสัปดาห์นั้นจังหวะนั้นสิ่งที่ทำไปคือหน้าที่การงานเราระวังแล้วเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะเอายังไงกับมันเราก็ต้องกลับไปเราก็กลับไปลาออกเซกูดบายลาออกอย่างนั้นเลยใช่นั้นเป็นการตัดสินใจของเราหน้าที่งานบอกว่าจริงๆเขาหาทางออกให้ได้นะใช่แล้วเธอก็เป็นทรัพยากรบุคคลที่เขาอยากจะเก็บเอาไว้ใช่ก็ถูกใช่ไหมถ้าเกิดว่าเธอหายไป6เดือนก็หายไม่เป็นไรถ้าเธอกลับมาได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เธอไปแล้วเธอไม่รู้มัน6เดือนจริงก็ถูกค่ะหรือว่า8เดือนหรือ10เดือนใช่หรือจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยเอ้าบ๊ายบายแล้วกลับมานั่นแหละก็ระหว่างการรักษาช่วงแรกๆก็ยังแบบไม่เจออะไรอ่ะแสดงว่าตอนนั้นคือคุณปราคือชีวิตเริ่มเปลี่ยนตัวเองไปเลยว่าแบบว่าจากเคยเป็นสาวกิจกรรมทำนู่นทำนี่ก็ต้องพักทุกอย่างพักทุกอย่างคือวางทุกอย่างแล้วก็พักเพราะหมอสั่งหรือพักเข้าใจแล้วไม่ไปแล้วพักเพราะหมอให้พักเพราะป้าถามว่าระหว่างนั้นป้าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคือเรารู้ว่าเราทำความตกลงร่วมกันระหว่างทีมแพทย์ผู้รักษาแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าผู้ป่วยอยากจะให้มันจบเร็วแล้วจบด้วยผลที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ในทางที่ดีที่สุดก็กรุณาฟังคำแนะนำในการใช้ชีวิตเพราะนั้นโอเคค่ะเราก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหมอแทบไม่ได้ห้ามอะไรป้าเลยนะหมอยังให้ปาออกไปข้างนอกได้อะไรได้กำลังจะถามพอดีว่าสิ่งที่หมอแนะนำกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่าไม่เยอะค่ะไม่เยอะเลยคือต้องปาขอบคุณอาจารย์หมอชุดนี้มากเขาไม่พยายามให้ใช้สารเคมีใดๆเลยเขาให้เราแบบว่ารักษาขึ้นมาจากสภาพจิตใจอย่าคิดว่าตัวเองป่วยพยายามใช้ชีวิตเป็นปกติแต่รู้จักบาลานซ์มันให้ดีระวังตัวแค่นั้นเองเพราะว่าในช่วงแรกๆร่างกายมันจะยังไม่วีคช่วงแรกของการรักษาเรายังเป็นมนุษย์ปกติอยู่จนกระทั่งมันพอระหว่างทางไปเรื่อยๆมันถึงจะค่อยๆสุดลงผมขอถอยนิดนึงหมอบอกไหมว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นก็รอให้มันลามแล้วก็จะตายไปเองก็จะตายไปเองในที่แต่ไอ้ที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ขึ้นแต่มันอาจจะมันก็ลามหรือมันจะไปโผล่ที่อื่นใช่คือตอนนั้นอ่ะเรารู้แล้วว่าถ้าไม่ใช่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันก็คือไม่ลามแล้วล่ะเพราะเราทำการสแกนแล้วว่าเซลล์มะเร็งหรือรอยโรคเนี่ยมันไม่ได้หายมันไม่ได้ไปตรงอื่นมันยังอยู่แค่ตรงรอยตรงนี้รอยที่ตรงต่อมน้ำเหลืองที่ผ่าออกกับตรงโพรงจมูกก็คืออยู่แค่ท่อนเนี้ยอยู่แค่อยู่แค่จนถึงบ่าใช่อยู่แค่จนถึงบ่าท่อนบนอ๋อโอเคครับอ่ะทั้งนั้นก็เราก็โอเคเราก็มาดูว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นชีวิตที่จะต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลทุกๆเดือนนะคะเดือนละ1อาทิตย์เป็นอย่างน้อยอันนั้นสำหรับคีโมแต่ว่าในช่วงแรกที่สตาร์ทรังสีรักษาเนี่ยคือต้องไปทุกวันเป็นตายแล้วดียังไงก็ต้องไปทุกวันอาทิตย์ละ6วันได้พักครั้งเดียวใน1สัปดาห์เป็นอย่างนั้นไป 3-4 เดือนทำอะไรครับไปฉายรังสีเพื่อที่จะแบบว่าใช้ตัวรังสีรักษาในการใช้อโซโทปในการฆ่าเซลล์มะเร็งในทางปฏิบัติคือไปนอนเฉยๆไปนอนแล้วก็เอาแสงมาใช่ค่ะนอนแล้วก็ต้องถูกล็อกต้องใส่กรอบตรงนี้แล้วก็ถูกล็อกไว้เพื่อให้รังสีมันเข้าไปทำงานได้ตรงจุดแต่เราไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกอะไรหรอกไม่ค่ะไม่เบิร์นไม่ค่ะไม่ค่ะเบิร์นไปเลยเพราะว่าการฉายรังสีรักษามันก็คือการใช้รังสีแบบเข้มข้นในการแบบเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งใช่ไหมคะครับอาทิตย์ที่สอง
เริ่มเบิร์นขึ้นมาแล้วเบิร์นก็คือจากตรงเนี้ยก็คือผิวเริ่มเปลี่ยนสีเป็นดำค่ะดำไม่เลยอ่ะเหมือนไปออกไปตากแดดแล้วแบบไม่ทาซันบล็อกแบบติดกัน3วันตอนเที่ยงแสบมากแล้วก็มันจะค่อยๆเบิร์นเข้าไปข้างในโพรงจมูกจะมีแผลหมดปากก็จะเป็นแผลหมดประสาทฟันเสียให้ดูหมดแล้วก่อนที่จะทำตรงนี้หมอจะเอา worst case ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากมือหมอมาเปิดกันให้ดูจะๆเลยว่าคุณจะต้องเป็นแบบนี้เพื่อทำใจไว้อีกอันนึงที่เขียนไว้ในบล็อกก็คือว่าขนผมน่าจะร่วงแล้วเห็นพูดว่าอยากหนูอยากโกนมันตั้งนานแล้วใช่เพราะว่าจริงๆสมัยก่อนตอนก่อนไปอเมริกาก็เคยแบบเคยตัดสกินเฮดไปแล้วครั้งนี้ครั้งนี้เอาว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่เหมือนเดิมก็เลยแบบตัดรอแล้วอ่ะปรากฏว่ามันไม่ร่วงแต่เราโกนไปแล้วเราก็คือเกลียนแล้วอ่ะก็ปัดตะเลี่ยนสกินเฮดไปแล้วใช่คือเกลียนแล้วก็แต่ว่าปลาก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ไปหาวิกเวิร์กอะไรไม่ปลาไม่ใส่ร้ายมากคนนี้ก็นั่นแหละค่ะพอหลังจากกลับมาที่เบิร์นใช่ไหมคะเบิร์นแล้วก็ข้างในก็เบิร์นหมดพอเริ่มเข้าไปที่ประมาณผ่านเดือนแรกไปอ่ะจะดำและดำเป็นแถบแล้วก็เริ่มไหม้แล้วก็จะเริ่มแสบข้างในเริ่มหายใจไม่ค่อยสะดวกที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยคือปักกลับมาก่อนสภาพก่อนทำใช่ไหมครับหรือว่านี่คือหน้าตาเราเบิร์นไม่ใช่นะก็เธอไม่ดำเลยนะเนี่ยอันนี้คือกลับมาปกติแล้วนะครับแต่ตอนนั้นไม่ใช่อย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้เลยตอนระหว่างรักษามันเหมือนโซบอะค่ะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นนะโซมแบบมากอันเนี้ยช่วงแรกๆจะยังไม่เห็นจะแค่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็สักพักหนึ่งพอเข้าเดือนที่2เดือนที่3เริ่มพูดไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าลิ้นก็ไอ้ตรงปุ่มที่ลิ้นปุ่มรับรสทั้งหมดเนี่ยหายหมดแล้วเป็นแผลทั้งหมดในปากคือไม่สามารถกินอาหารปกติได้มันโดนเอฟเฟกต์ของการยิงประสาทฟันเสียหมดคือเคี้ยวอาหารไม่ได้เลยมันจะปวดแล้วก็แบบเสียวฟันมากขึ้นมันกินไม่ได้แล้วแผลในปากก็ทำให้ขยับปากไม่ได้ด้วย ช่วงเดือนที่3ถึง4ปาไม่สามารถพูดได้ปาสื่อสารได้ด้วยการเขียนอย่างเดียว แล้วก็การกินอาหารของปลาคือแม่จะต้องแบบเตรียมอาหารเหลวให้ปลาแล้วปลาจะต้องกลืนยาชาเข้าไปก่อนเพื่อให้ปากและคอมันชาแล้วก็รีบกินอาหารเข้าไปให้เต็มนั่นคือช่วงเดือน3และ4ของรังสีรักษาซึ่งระหว่างนั้นมีคีโมเข้ามาแล้วด้วยคีโมก็จะเข้ามาทำให้เราวีคโดยการที่เราจะต้องอ้วกแบบมาราธอนทุกครั้งที่เราไปทำไปก็เมื่อกี้ที่เรากินยาชาเราเพิ่งกินมันลงไปอ่ะแล้วพอคีโมก็คือก็อ้วกหมดนั่นคือตอนนั้นน้ำหนักลงไปประมาณกี่กิโลครับช่วงมันจะค่อยๆลงค่ะตอนแรกๆมันจะไม่เห็นเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยตอนที่วางแผนรักษากันหมอบอกแล้วว่าคุณทำน้ำหนักขึ้นได้เลยคุณอยากกินอะไรคุณกินเข้าไปให้เต็มที่เลยปาก็อัดจนแบบพองเลยอ่ะเต็มที่เลยขึ้นมาจากแบบประมาณ51 52กลายมาเป็นแบบ56 57เลยนะโอ้เยอะๆตอนช่วงก่อนรักษานะหมอขำเฮ้ยมันโอเคเว้ย ผ่านไป4เดือนค่ะมันลงไปเหลือ52เท่าเดิม โอ้เป็นเซอร์จี้ที่ถูกต้องครึ่งทางแต่ไม่มีแรงแล้วไงคือมันพูดไม่ได้แล้วก็มันเบิร์นหมดแล้วก็แบบมันคือข้างในโพรงจมูกมันจะเป็นแผลตลอดเวลาแล้วมันก็จะมีเลือดไหลตลอดไซด์เอฟเฟกต์อื่นนอกจากที่เราเป็นไปอ้วกไปอะไรนี่คือร่างกายเราแล้วเป็นมีโรคอื่นแทรกซ้อนมีติดเชื้อในกรวยไตตอนรักษาไปเดือนที่4ก็คือครึ่งทางอ่ะครึ่งทางมันเป็นช่วงที่แบบดิ่งที่สุดแล้วแล้วหูจะให้ฉันเจออะไรกี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่หน้าก็ดำไปแล้วคือครึ่งนี้ดำไปหมดแล้วถลอกด้วยนะคะถลอกแบบว่าถลอกแบบเป็นแผลเหมือนแบบคือตอนนั้นก็ไม่ได้อยากออกไปไหนแล้วอ่ะเพราะสภาพมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วพูดก็ไม่ได้แล้วด้วยแรงก็เริ่มไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดันมาติดเชื้อในกรวยไตเข้าไปอีกคือแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าในจังหวะนั้นเนี่ยการฉายรังสีรักษาและการทำคีโมอ่ะไขกระดูกสันหลังอะค่ะมันจะถูกทำลายไปบางส่วนซึ่งทำให้การสร้างเม็ดเลือดขาวมันไม่เป็นปกติเม็ดเลือดขาวมันจะดรอปมากดรอปจนบางเดือนนี่ไม่สามารถให้คีโมได้เพราะว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวมันไม่พอกับการรับยาก็แบบพิ้วกระเป๋าเข้าไปนอนเล่นๆแล้วหมอก็บอกว่าให้ไม่ได้อังกลับบ้านแล้วรอมาใหม่ต้องไปบิ้วเม็ดเลือดขาวกันขึ้นมาใหม่ก่อนก็ว่าเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยมันจะวีคมากอยู่แล้วคนเราตามปกติเลเวลของเม็ดเลือดขาวมันจะอยู่ประมาณ 4,500 ใช่ไหมคะถึง 8,500 ถึง 10,000 ของปลาตอนนั้นมันลงไปเหลือแค่ประมาณแบบบางเดือนเกือบพันกว่าเงี้ย 2,000 คือวันเดือนไหนขึ้นเกือบ 4,000 นี่แบบที่บ้านแทบจุดพุแล้วอะคือแสดงว่าแบบโอเคเดือนนี้น่าจะไหวอะไรเงี้ยสภาพร่างกายของเราตอนนั้นก็คือเดินเหินยัง
เดือนที่1 2ยังขับรถไปฉายแสงเองได้อยู่เดือนที่3เริ่มไม่ได้แล้วพ่อต้องแบบว่าให้คนต้องจ้างคนขับรถมาแบบมาขับไปอ่ะแต่เดินต้องมีคนแม่ต้องพยุงขึ้นรถเข็นแล้วค่ะต้องนั่งรถเข็นแล้วจนพอเดือนที่4คือตอนที่หลังจากติดเชื้อจากกวยไตนี่คือต้องมีพยาบาลพิเศษที่อยู่ปีกแล้วไม่สามารถทำอะไรเองได้อีกแล้ววีคมากถามแบบไม่เกรงใจห้องนอนห้องน้ำหลังเดือนที่4ไปช่วงเดือนที่4ไปจนถึงเกือบจบเนี่ยเข้าเองไม่ได้เลยต้องมีคนหิ้วไปนั่งแล้วก็รอแล้วก็หิ้วออกมาโอ้24ชั่วโมงเลยนะใช่24ชั่วโมงโอ้นั่นแหละคนถามว่าอึ้งหลังจากที่ครึ่งทางไปแล้วคือคุณหมอบอกว่าแบบอาการที่เราเป็นมันดีขึ้นหรืออะไรยังไงก็เช็คพอครึ่งทางไปแล้วหมอบอกว่าหลังจากจบรังสีรักษาเนี่ยค่ะมันจะมีการคอนเฟิร์ม 50% ของการรักษาใช่ไหมคะเดินมาถึงครึ่งทางป้าบอกว่าทุกอย่างดีมากเลยดูดีหมดเลยให้อีกนิดเดียวนะเหลือเคมอีกแค่แบบครึ่งทางเองอ่ะอีก4โดสตอนนั้นอ่ะอีกประมาณอีก4โดสคือ4รอบอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะใจปาแบบแทบไม่เหลือแล้วอ่ะเพราะแบบสภาพจิตใจเธอแย่มากครึ่งทางแรกปาแบบสู้สุดฤทธิ์มากเลยนะจนกระทั่งพอมาเจอแบบพูดก็ไม่ได้แรงก็ไม่มีกินไม่รู้รสอะไรแล้วคือทำอะไรไม่ได้แล้วอยู่ดีต้องมากินอาหารเหลวต้องมาแบบนอนวันนึงคือนอนแล้วก็แบบนั่งดูนาฬิกาให้มันผ่านไปอย่างเงี้ยตอนจะนอนตอนกลางคืนก็ต้องกินยาแบบกินยาระงับปวดให้หลับเพราะมันเจ็บมากเจ็บทั้งหมดคือน้ำลายก็เจ็บแล้วอะคือน้ำลายก็น้ำตาไหลแล้วเพราะมันเป็นแผลหมดข้างในคือมันแบบ มันแย่มากตอนนั้นแล้วคือที่แย่สุดๆจำได้วันนึงคือเพราะว่าแบบหลังจากให้เคมีไปเคมีมันมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาแบบแก้มข้างหนึ่งห้อยมาไหวข้างหนึ่งอะคือบวมแล้วห้อยลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบผิวก็แห้งแบบแตกเป็นเกล็ดแล้วก็แบบเหี่ยวไปหมดคือคนมันเคยแข็งแรงแล้วมันเคยสดใสมันเคยแบบน้องวินาทีนั้นให้กำลังใจตัวเองไงนะตอนนั้นไม่ได้ให้ค่ะเครื่องกระจกเพื่อนกระจกแล้วก็ไม่กินข้าวไม่อะไรอีกแล้วรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วไม่ดูตัวเองในกระจกเลยไม่ไหวแล้วนี่คือแบบว่าคิดไหมว่าแบบฉันจะไม่ไปรักษาแล้วหรือยังไงมันยังต้องไปเพราะแบบเห็นหน้าแม่แล้วคือแบบโอเคยังไงฉันก็ยังเลือกจะไปต่ออยู่แต่เพียงแต่ว่าวันนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้วอะแล้วหลังจากติดเชื้อในกวยไตไปเนี่ยมันซุดลงแบบจากมันอาจจะแบบมาอย่างเงี้ยมันตกเหวลงไปอย่างนี้เลยเพราะแบบอาการติดเชื้อมันทำให้ร่างกายมันซุดลงไปแบบเร็วกว่าเดิมเยอะมากแล้วตอนนั้นอะจำได้ว่าต้องพักเฉยๆเลยอะเข้าไปนอนในโรงพยาบาลแบบ2อาทิตย์แล้วก็มีสายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะค่ะทั้งแบบยาอาหารเสริมเพราะเรากินไม่ได้แล้วไงสายนึงยาสายนึงอาหารอาหารก็ต้องให้ทางสายแล้วนะสายนึงอาหารสายนึงยาฆ่าเชื้ออะไรเนี่ยเต็มไปหมดอะคือแบบ4 6 5 6สายอะตอนนั้นอะที่นอนอยู่แล้วพอบอกว่าโอเคกลับบ้านได้อยู่นั้น2อาทิตย์กลับมาบ้านก็แบบมาเจอสภาพตัวเองในกระจกแล้วก็แบบช็อกโอ้โหเธอบอกว่าอีกอย่างนึงคือเวลาจะออกจากโรงพยาบาลทีไรพอเห็นบิลค่ายาทีไรนะใจมันดิ่งวูบไปใช่ใช่เพราะมันแบบมันทุกครั้งที่มันแย่ลงมันหมายถึงคอสในการรักษาที่มันเพิ่มขึ้นเพราะมันจะต้องไปแบบรีสโตร์สิ่งที่มันเสียไปกลับมาเพื่อให้พร้อมกับการรักษาครั้งต่อไปอันนี้คือโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมโรงพยาบาลเอกชนค่ะอีกอย่างนึงก็อันนี้ก็เผื่อให้พักนิดหนึ่งเธอก็จะบอกว่าทุกก่อนที่จะเข้าสู่การทรีทเมนต์เนี่ยหมอใช้คำว่าขู่แต่ในความจริงคือเขาบอกทุกอย่างเขาเจอมาคือเขาเห็นมาแล้วเธอจะต้องเจออย่างนี้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 แล้วแบบมันดูน่ากลัวมากผลปรากฏว่ามันเป็นไปตามนั้นทุกอย่างไอ้ที่หมอบอกว่ามันแย่มันแย่อย่างนั้นจริงๆใช่เพราะตอนวันที่ฟังก็แบบก็มันเป็น worst case แล้วแบบของเรามันเพิ่งสเตจแรกเองมันอาจจะไม่เป็นไรหรอกในระหว่างนั้นที่เราเริ่มไปรักษาเราได้เจอผู้ป่วยมะเร็งคนเดียวได้คุยได้ให้กำลังใจอะไรหรือว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้คุยหรอกค่ะแต่แบบเวลาที่เข้าไปอยู่ในเซ็นเตอร์มันจะเป็นเซ็นเตอร์ของที่สำหรับให้ทรีทเมนต์ผู้ป่วยมะเร็งมันจะได้กำลังใจแล้วมันก็จะได้แต่ไม่ได้คุยนะคะคือเขาไม่มีใครคุยกับใครอ่ะแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นการต่อสู้ที่เขาก็ใช้ใจฉันก็ใช้ใจเขาใช้ใจเขาฉันใช้ใจฉันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วจะมีใครเหลือถึงเส้นชัยกี่คนเราไม่รู้แต่ทุกคนวันนี้คือเห็นในแววตาว่าฉันต้องสู้อ่ะเพราะงั้นคือแบบเฮ้ยแกอย่าตุ๊ดเขาสู้กันได้แกก็ต้องสู้ได้แต่ที่คือสาวที่สุดในกลุ่มนั่นแหละ
ไม่มีเด็กเลยเด็กต่ำกว่า10ขวบอีกเป็นน้องที่แบบวันนั้นปาจำได้ว่าแบบตอนก่อนที่จะติดเชื้อในกล้วยไตเป็นการให้คีโมโดสก่อนที่ติดเชื้อในกล้วยไตแล้วนั่งอยู่กับอิ้งข้างกันน่ะน้องตัวเล็กมากแล้วน้องเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดแบบตั้งแต่เด็กแล้วคือเม็ดเลือดเด็กเขายิ่งแบบแย่กว่าเราอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องแบบเขาต้องติดแพ็คอะไรซึ่งแบบฝังไว้ตรงเนี้ยแล้วแบบโอ้โหแต่น้องดูแบบร่าเริงมากกับการแบบดูการ์ตูนไปแล้วก็ให้คีโมไปอ่ะซึ่งแบบโอ้โหตุ๊ดไม่ได้แน่นอนงานนี้โอ้โหคือแล้วแบบเวลาไปมันก็จะแบบอ้วกก็จะอ้วกประสานเสียงกันเวลาให้คีโมคือนึกสภาพเหมือนว่าเวลาเขาให้นี่คือมันเป็นห้องแยกๆแล้วเราก็ให้มีคนอื่นเขาคือแล้วแต่เราเลือกใช่ค่ะจริงๆแล้วแต่หมอแอสไซน์คือตอนช่วงหลังๆหลังจากผ่านครึ่งทางปาก็จะไม่ได้ลงไปห้องรวมแล้วล่ะนะเพราะปาวีคมากแล้วปาจะต้องให้แบบอยู่บนห้องตัวเองอะไรเงี้ยแต่ในห้องรวมนั้นคือมันจะเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้นวดอ่ะเก้าอี้เลซี่บอยมีทีวีส่วนตัวมีอะไรอย่างงี้หรือมันจะเป็นห้องแยกก็ได้ถ้าใครอยากแยกแต่ปาว่าหนูขออยู่รวมๆแล้วกันเลยแล้วก็จะมันก็จะมีก็มีเพื่อนร่วมทางดีงั้นในทั้งหมดเวลา8เดือนโดยประมาณ 6-8 เดือนเนี่ยก็มีการทั้งทำฉายรังสีและคีโมใช่ค่ะแล้วร่างกายแล้วก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงแต่มันเป็นไปตามสเต็ปที่เขาคาดว่าเราต้องแย่แล้วเราก็แย่แต่ว่ามีความซวยอย่างคือเป็นกล้วยไตอักเสบซ้อนให้ใช่เลยทำให้เราวีควีคพอวีคลงแล้วมันมีผลต่อการที่จะรับโดสยาใช่ค่ะต้องหยุดมันต้องหยุดเพื่อให้มันร่างกายดื้อตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วยังไงครับมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็พอครบโดสหรือถึงจุดหนึ่งหมอก็จะเฮ้ยคุณยังโอเคอยู่นะก็หลังจากตรงนั้นพอติดเชื้อในกล้วยไตแล้วบอกว่าเฮ้ยเรายังมาบนทางที่สดใสอยู่อะไรเงี้ยปาก็ยังไปรับยาตามปกติแต่ตอนนั้นนะหมอเริ่มหนักใจเพราะว่าสภาพร่างกายมันดูดีขึ้นรอยโรคอะไรมันดูแบบมันเป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังแล้วก็ดูดีเร็วกว่าเดิมด้วยดูแบบเคี้ยวได้ฆ่าตายหายหมดอะไรอย่างงี้แต่สภาพจิตใจคนป่วยแย่มากคือเหมือนแบบว่ามันตอนนั้นความเชื่อว่าจะหายมันหายไปอ่ะมันไม่ใช่อย่างเงี้ยสภาพจิตใจคือมันมองกระจกแล้วก็แบบโอ๊ยนี่มันก็แบบซอมบี้แลนด์แล้วอ่ะแล้วมันจะหายได้ยังไงมันหายไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดแต่ว่าหมอปลอบใจเราคนอื่นปลอบใจเราอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็คือไม่เชื่อผลที่เขาบอกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นเราเชื่อแหละแต่เราเชื่อว่าแบบเขาแค่ปลอบใจอ่ะคือยังไงมันก็คงแบบเป็นไปไม่ได้คือถึงหายแต่แบบมีสภาพนี้เนี่ยนะโอ้โหแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่แบบวิ่งแบบ10กิโล 10.5 กิโลแบบต่ำกว่าชั่วโมงแล้วแบบเดินเข้าห้องน้ำเองไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบชีวิตมันแย่อย่าว่าแต่วิ่งเลยเดินฉันยังทำไม่ได้จะได้เลยถูกค่ะแล้วจะมาบอกว่าหายถ้าหายเราต้องอยู่สภาพนี้เนี่ยนะแล้วก็หยุดความคิดไว้แค่นั้นคือไม่ก็เตือนตัวเองว่าอย่าคิดต่อคืออย่าคิดลบเยอะมากกว่านั้นให้หน้าพ่อแม่จะแบบลอยขึ้นมามันจะ negative spiral มันเข้า depression แล้วมันจะแบบมันจะไปเรื่อยๆเราก็บอกเอาวะก็ไปอย่างเงี้ยแหละไปเท่าที่มีไปตามหน้างานนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วไงต่อก็จากนั้นก็ไม่มีอะไรก็ยังมาตามสเต็ปจนจบทรงไม่สุดละทรงแล้วค่ะทรงตอนนี้ทรงแต่ตอนจบเนี่ยเหมือนกับว่ามันจบแบบเหมือนโดสสุดท้ายเนี่ยเอ๊ะไม่ได้สักทีคือในอ่านในบล็อกมันอย่างว่ามันโดสสุดท้ายก่อนมันยังไม่จบก่อนไปตอนสุดท้ายเห็นที่ผมอ่านก็คือมีช่วงที่ต้องเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินมารับนั่นคือตอนที่ติดเชื้อในกล้วยไตตอนที่แบบว่าวุดไปเลยอ่ะช็อกวุดไปเลยหายไปเลยช่วงนึงอ่ะสั้นๆอยู่ในนั้นแล้วก็มีคนเรียกกลับขึ้นมาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบแต่ไม่รู้สึกอะไรนะคะเราเองก็จำไม่ได้เราเองแทบจำไม่ได้แล้วเลยคือมันเหมือนกับแค่เหมือนเวลาหน้ามืดเป็นลมอะแต่เราเพิ่งมารู้ที่หลังว่าแบบเฮ้ยเหรอเกือบแล้วเหรออะไรเงี้ยแล้วก็แต่จังหวะสุดท้ายที่บอกว่าให้โดสสุดท้ายไม่ได้เพราะว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวนี่ต่ำมากแล้วสุดทางแล้วหมอก็แบบลุ้นกันแบบว่าเฮ้ยมันเหลืออีกแค่โดสเดียวเองอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือเรามันผ่านจุดที่ต่ำจุดคือเรากลับมาแข็งแรงแล้วหลังยังค่ะก็ยังต้องหิ้วปีกอยู่โอ้เหรอยังต้องหิ้วปีกอยู่ก็ยังต้องหิ้วปีกอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้รอยโรคทุกอย่างทุกคนแบบเห็นแล้วว่ามันหายคือเซลล์แคนเซอร์เนี่ยมันไม่มีเหลืออยู่แล้วแต่ว่าความอ่อนแอของร่างกายเนี่ยมันก็ยังคือจับอะไรที่ยังรับโดสเนี่ยมันก็ยังบิ้วตัวเองไม่ได้แหละมันยังบิ้วตัวเองไม่ได้ไม่บิ้วตัวเองไม่ได้ถึงแม้ว่าโอเคครับถึงแม้ว่าดูจากทรีทเมนต์แล้วทุกอย่างดีขึ้นหมดแล้วใช่แต่ความวิ่งของร่างกายมันลงไปเรื่อยๆโอ้แบบแล้วคิดถึงจิตใจอาทิตย์นี้จบแล้ว
พอหลังจากนี้ไปแล้วจะค่อยๆบิ้วตัวเองขึ้นมาได้ปรากฏว่าอ้าวไม่ได้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 อยู่อย่างนั้นอ่ะ 2-3 รอบทำยังไงเม็ดเลือดขาวก็ไม่ขึ้นเหมือนแบบจะไม่ยอมให้รับแน่ๆแล้วโดสสุดท้ายอะไรอันนี้คือพันทีละอาทิตย์เลยนะใช่พอไม่ได้ปุ๊บรอไปอีก1อาทิตย์แล้วตอนระหว่างรอนี่คือแบบตำราไหนบอกกินอะไรไม่เลือดขาวขึ้นดิฉันก็พยายามกินหมดยกตัวอย่างได้ไหมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นโปรตีนแบบโปรตีนบริสุทธิ์พวกไข่ขาววิตามินอะไรอย่างเงี้ยคือกินหมดเลยมันก็ไม่ยอมขึ้นสมองลิงอ๋อจนกระทั่งฉีดยากระตุ้นอ่ะเข็มละหลักหมื่นนะคะฉีดเข้าไปตั้ง3เข็มแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นน่ะก็แบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจนอยู่ดีๆวันหนึ่งตื่นมามั้งแล้วแบบวันนั้นก็แบบนัดอีกทีนึงก็แบบไปด้วยแบบแม่งรู้มันจะขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆมันก็กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาอยู่เลเวลแบบ 2,000 ไปๆอะไรเงี้ยหมอก็อ่ะก็ท่าให้เลยให้เสร็จโดสใช่ไหมก็ต้องต่ำลงหรือเปล่าฮะไม่ค่ะก็ที่หมอเขาต้องรอเพราะว่าเขาต้องไม่คอมโพรไมส์กับยาเพราะเขาวางแผนแล้วเขาปรุงแล้วเขาแบบสูตรยามันคือเท่านี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บหมอก็จะบอกหมดแล้วนะหมดแล้วก็เหลือแค่แบบว่ากลับไปพักผ่อนสบายๆที่บ้านแล้วหลังจากนี้อีกประมาณ 2-3 เดือนกลับมาเจอกันใหม่หมอเขาก็ตรวจแล้วแล้วก็บอกว่าโอเคดูเธอหมดนะวันนั้นคือหมดทุกคนคอนเฟิร์มก่อนว่าหมดแต่ว่ามันหลังจากนั้นมันจะมี follow up ทุก3เดือนเพื่อดูว่าแบบเฮ้ยมันไม่ซ่อนอยู่มันไม่กลับมาใช่ไหมเราก็กลับบ้านในเวลช่วงตอนนั้นจริงๆแล้วร่างกายก็ฟื้นฟูแต่มันยังฟื้นฟูเลยไม่ได้ถ้าใจมันไม่ฟื้นก่อนช่วงนั้นใจมันยังไม่ฟื้นจบแล้วแต่ใจไม่ฟื้นคือแบบเหรอแล้วฉันต้องอยู่ในสภาพนี้เนี่ยนะ อะไรอย่างเงี้ยเรายังนึกไม่ออกเราจะกลับเราไม่นึกเราจะมีภาพของเราอย่างวันนี้เนาะโอ้ยไม่คิดแล้วเลยคือทำใจแล้วอ่ะทำใจแล้วเพราะว่าคำถามที่เคยยิงไปกับหมอตั้งแต่วันวางแผนว่าแบบหนูจะกลับมาดำน้ำได้ไหมหรือกลับมาวิ่งได้หรือเปล่าหนูจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไหมหมอบอกว่าหมอไม่รู้ อาจจะได้หรือไม่ได้หมอไม่รู้หมอตอบไม่ได้จนแบบพอวันสุดท้ายหมอก็เลยแบบกลับมาที่ตรงนั้นแล้วก็แบบมาอธิบายสภาวะร่างกายให้ฟังว่าเราต้องฟื้นอะไรบ้างคือเราต้องค่อยๆรักษาแผลในช่วงบนเนี้ยทั้งหมดโพรงจมูกในปากในคอจนให้มันหายขึ้นมาแล้วค่อยๆกลับไปนะเขาบอกว่าค่อยๆกลับไปออกกำลังกายฟื้นฟูไปทำอะไรที่แบบตัวเองชอบอย่างเงี้ยแต่วันนั้นมันฟังแล้วก็แบบเหมือนแบบปล่อยหูซ้ายทะลุหูขวามันยังนึกภาพร่างกายเออคือใจมันไม่ใจมันไม่เชื่อที่แบบว่าเริ่มฟื้นฟูนี่คือเราต้องมีพยาบาลพิเศษมาดูอยู่บ้างไม่มีก็คือพี่เลี้ยงที่คุณแม่ให้ดูตั้งแต่ตอนช่วงที่วีคอะค่ะก็คือยังอยู่กับเราอยู่คอยดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องไฮจีนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วไงครับทีนี้ก็ถึงจังหวะของการบิ้วจิตใจบิ้วจิตใจมีเรื่องศาสนามีเรื่องมีค่ะจริงๆมีตั้งแต่ตอนช่วงที่วีก็เลยแบบได้ใช้ธรรมะเข้ามาก็แบบเออก็ค่อยๆอ่านตอนแรกอ่านมันก็ไม่อินหรอกมันต้องอ่านซ้ำๆไปแล้วเราก็เลยเริ่มเห็นว่าเออเฮ้ยเออมันก็แค่นี้แหละจริงๆแล้วมันคือกลับไปที่สิ่งที่พ่อสอนบามาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตว่าแบบไม่ว่าเราจะคนเราจะอยู่ในสภาพไหนอะเธอเลือกที่จะอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมนั้นได้เสมอ make the best of what you have อ่ะไม่ใช่แบบสิ่งที่คุณไม่มีอ่ะก็คือถ้าวันนี้คอนดิชันเรามันจำกัดให้เราทำแค่นี้เราก็อยู่ด้วยอยู่ภายในวงนี้แหละแต่อยู่ในจุดที่แบบหายใจสะดวกอยู่ในจุดที่สูงที่สุดที่แฮปปี้ที่สุดของกองตรงเนี้ยที่เราอยู่ได้แค่นั้นก็เลยโอเคเริ่มมี attitude บวกขึ้นมาอีกครั้งนึงก็ออกไปเดินออกไปแบบไปสูดอากาศบริสุทธิ์แปดเดือนที่ผ่านมาเพื่อนมาหาอุ้ยมาตลอดเพื่อนนะคะแล้วเราอยากให้มาหาไหมเราอยากให้มาหาทั้งที่เราอาจจะมีความรู้สึกไม่อยากให้ใช่ฉันไม่อยากเห็นให้เธอเห็นฉันเราอยากให้มาหาอันนี้เป็นสิ่งนึงแต่ปาอาจจะไม่เหมือนคนป่วยคนอื่นๆเพราะว่าตอนที่ปาหลังจากรักษาเสร็จแล้วช่วงปาพักฟื้นตอนปาแข็งแรงแล้วอ่ะปาก็ไปเป็นอาสาสมัครไปคุยกับคนป่วยตามศูนย์บำบัดอะไรนี้นะเป็น finding ที่ปารู้สึกว่าเออเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเอาชิแปงแล้วฉันไม่เหมือนชาวบ้านเว้ย เราอยากให้มาหาแล้วเพื่อนเราก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเขาก็จะมาหากันตลอดซึ่งแบบเพื่อนกลุ่มนี้เป็นเพื่อนที่ปาแบบจะรักที่สุดในชีวิตเลยอะ อยู่กับมันมาแบบตั้งแต่เตรียมจนแบบเข้าจุฬาแล้วก็ไม่ว่าชีวิตจะเจออะไรพวกมันไม่เคยทิ้งเลยอะไรเงี้ยไม่ว่ามันจะรู้สึกว่าแบบมีคนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคืออาจจะแบบคนที่เขารู้จักเราเขาอยากเจอหรือเปล่าเขาอาจจะอยากพักเขาอาจจะอยากอะไรอย่างนี้ไม่มันก็จะแห่กันมาสร้างเสียงดังตลอดเวลาใช่แบบซึ่งแปลว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่บางทีเรามีความสุขแค่ได้ยินใช่อาจจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างใช่แต่แบบบางทีเราตอบเราไม่ได้ตอบสนองอะไรมันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะซื้อของที่แบบ
มึงกินได้กินไม่ได้กูไม่รู้อ่ะแต่กูซื้อมาให้เพราะรู้มึงชอบไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นแปลว่าเป็นกำลังใจที่ดีอันนี้ไม่ต้องมารับถึงเรื่องของที่บ้านเลยนะพ่อแม่นี่แบบสุดๆแล้วถ้าฟังนี่แบบโอ้โหก็ถึงอย่างที่บอกอ่ะที่ปาพูดมาว่าแบบทำไมทุกครั้งหน้าพ่อกับแม่ถึงลอยขึ้นมาเพราะว่าแบบปารู้สึกว่าเขาอ่ะคือถ้าสมมติว่าปาใช้แรงร้อยหนึ่งอ่ะในระหว่างทางการรักษาเนี่ยเขาใช้300อ่ะเพราะว่าคนเป็นพ่อแม่ค่ะเขาไม่อยากเห็นลูกตัวเองเจ็บอยู่แล้วแล้วเขาพยายามมากในการที่จะแบบว่าไม่แสดงเนกาทีฟแอททิจูดใดๆออกมาเลยเพื่อให้กระทบเราอ่ะเพื่อแบบให้รู้ว่าแบบเฮ้ยยังไงพ่อกับแม่ก็อยู่พ่อนี่แบบสุดยอดแล้วเป็นมนุษย์ที่สุดยอดมากของปาจริงๆเพราะว่าพ่อตอนที่รู้เนี่ยพ่อเขายังอยู่ภูเก็ตแม่อยู่ปากกรุงเทพแล้วพ่อก็รีบขึ้นมาหาวันนี้พ่อเปิดประตูบ้านเข้ามาพ่อบอกเลยแบบพ่อชวนแม่ออกกำลังกายมาก็แบบไปยังไงเฮ้ยเฮียมามุกไหนอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าเขากับแม่ต้องแข็งแรงเพราะเขาต้องดูแลลูกเขาจะแบบป่วยไม่ได้ป้าบอกคือพ่อมาได้ยินแล้วคือแบบหูตุ๊ดไม่ได้แน่นอนคือแบบยังไงแกก็ต้องหายอะไรเงี้ยคือผู้ชายคนนี้เขาปักธงแล้วว่าแบบฉันต้องหายแล้วเขาเป็นคนให้ชีวิตฉันมาฉันไม่สามารถแบบไม่สามารถเดินไปบอกคนที่ให้ชีวิตฉันได้ว่าไม่ฉันจะไม่หายคือทำไม่ได้ยังไงก็ต้องหายถ้าตัวเราเองอย่างกับที่ตัวเองรองเท้าวิ่งเสื้อวิ่งโอ้ตอนนั้นเยอะนะเยอะมากนั่นสิผู้หญิงอ่ะมันเป็นธรรมดาที่ต้องมีอย่างเลยแล้วเราก็แบบจะได้กลับมาใส่ไหมเนี่ยหรือเปล่าใช่ทั้งแบบอุปกรณ์ดำน้ำค่ะแล้วก็แบบทุกอย่างอ่ะคือเรามองมันแล้วเราก็แบบตอนนั้นถึงบอกว่าจิตใจมันแย่มากแบบฉันอาจจะไม่ได้เจอกับพวกแกอีกอะไรเงี้ยแต่พอวันที่แบบพออ่านธรรมะใช่ไหมคะแล้วก็แบบรู้ว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดจากจุดที่เรายืนได้เราเอาอุปกรณ์ให้คนอื่นยืมหมดเลยค่ะใครอยากไปดำน้ำมีอุปกรณ์มาเอาเลยมาเอาไปเลยไปไหนก็ไปเอาไปได้เลยรองเท้าวิ่งอุปกรณ์วิ่งทุกอย่างเหมือนกันปาให้หมดเลยบริจาคหมดเลยทุกสิ่งอย่างที่ปามีคือแบบปาให้หมดเพราะว่าปาไม่รู้ว่าแบบปาจะได้กลับไปใช้มันไหมถ้าเกิดปากลับไปใช้ได้ปารู้ว่าตัวเองหาใหม่ได้แล้วก็ให้เขาไปหมดตอนนั้นเสร็จแล้วก็เริ่มกลับมาจากภูเก็ตไปพักฟื้นที่ภูเก็ตกลับมาจากภูเก็ตเดือนมกราเป็น3เดือนเรียกว่ามายสโตนแรกหลังจากรักษาหลังจากคอนเฟิร์มเสร็จอ่ะว่าหายแล้วนะเอามาดู3เดือนผ่านไปเป็นยังไงโอ้ทรมาน คือทุกวันนี้ถามว่าปาเหลือไป follow up แบบนี้ที่ต้องสแกนทั้งตัวค่ะหัวจดเท้าเลยนะแค่ปีละครั้งแล้วอะแต่ทุกครั้งที่แบบจะต้องเข้าไปในเครื่องนั้นอะหูมันแบบมันทรมานมันก็ยังทรมานอยู่ทรมานสภาพจิตใจมันหลอนอะแบบจะเจออีกไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั้น3เดือนแรกผ่านไปมันยังสดๆอยู่เลยอะแล้วก็แบบโอเคพอเข้าไปหมอก็แบบยิ้มออกมาแล้วพอสแกนเสร็จมันไม่ได้รู้วันนั้นนะคะต้องกลับไปนอนก่อนคืนนึงแล้วค่อยรู้เงี้ยก็พอมันรู้หมอบอกว่าอุ้ยสบายแล้วหายแล้วคราวเนี้ยคุณกลับไปฟื้นฟูตัวเองได้เต็มที่เลยตอนนั้นยังจำได้แล้วมองหน้าหมอแบบหมอแม่งกวนตีนมากเลยโอ้โหหรอแบบพอเดินกูยังไม่ค่อยจะไหวอย่างนี้นะแล้วหมอบอกว่าให้กลับไปฟื้นเหรอหมอพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่คืออาจารย์หมอ3ท่านนั่นน่ะกลายเป็นผู้แบบมีพระคุณกับปามากๆเลยแล้วแบบกลายเป็นเหมือนแบบกลายเหมือนครอบครัวเลยอ่ะทุกวันนี้ไปหาหมอก็เหมือนไปหาเพื่อนอ่ะไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้สึกเลยว่าหมอกวนตีนมากเหมือนจะให้หนูกลับไปทำอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ทางกลับกันก็เป็นเคสสตัดดี้ของหมอว่าเฮ้ยมันก็มีคนที่มันทำสองอย่างพร้อมกันแล้วมันรอดมาได้จริงมันมีคนทำแต่มันไม่มีคนไม่เยอะมันเสี่ยงไปถ้าไม่แกร่งจริงนะมันต้องแล้วแต่คอนดิชันนะคะปาไม่ได้บอกว่าทุกคนทำแบบนี้แล้วมันจะสักเซสนะปามีความโชคดีอยู่ในชีวิตแบบมากมายอ่ะเพราะว่ามันเสี่ยงแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างแต่ละเคสมันอาจจะเป็นโรคเดียวกันแต่ทางเดินอาจจะไม่เหมือนกันผลก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมเข้าใจว่าพอเรารักษาเสร็จแล้วเราต้องการทำร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราคงยังไม่ได้คิดถึงวิ่งมั้งเราแค่ว่าขอให้เราเดินกลับมาเดินได้ก็พอแล้วใช่ไหมแล้วไงเราก็กินปกติเดินก็เริ่มกินเริ่มฟื้นฟูสภาพข้างในปากและฝันและคอเพื่อให้มันกินได้น้ำหนักจาก52ขึ้นไป56ลงมา52แล้วลงไป46ค่ะประมาณ10โล46ด้วยสภาพที่แบบอย่าคิดถึงนางแบบโวกนะคะตัวนั้นถึงผีนี่ไม่เหรอมันเป็นซากคือมันเป็นเนื้อที่แบบมันไม่มีมัสเซิลอะไรเหลืออยู่ในตัวเลยอ่ะ
46 47ขาเรานี่เป็นขาไก่ไอ้ขาใช่แล้วมันก็เหี่ยวมากตรงที่เป็นเนื้อคือมันก็จะเหี่ยวแล้วมันก็จะแบบมันเหมือนถุงอะไรที่แบบโอ้มันแย่มากอ่ะเรียกได้ว่าเสื้อผ้าเธอเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยตู้สมัยก่อนไม่ต้องเป็นจุดใจมันจะมีอีกตู้นึงใหม่เลยมันเปลี่ยนเลยแต่ก็แบบก็จริงๆก็แบบใส่อะไรที่มันใส่ได้อะไม่ได้แบบคิดอะไรมากตอนนั้นแต่พอเริ่มออกไปเดินเริ่มทานข้าวเริ่มกินอาหารสักพักนึงก็เดือนนึงมันก็ค่อนข้างมีเกณฑ์กลับมามันก็จะกลับมาทีละกิโล2กิโลจนพอ3เดือนผ่านไปพอกลับมาตรงนั้นปั๊บเราบอกเนี่ยออกไปฟื้นฟูตัวเองใหม่นะเราก็แบบก็กลับบ้านก็นั่งคิดอีกก็แบบอะไรวะแล้วใช่ทำอะไรวะคือตอนนั้นเดินได้แล้วนะเดินเหินอะไรได้ยังขับรถไม่ได้ยังวีคอยู่อะไรเงี้ยแล้วทำอะไรอ่ะคือน้ำก็ยังต้องกินอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะต่อมน้ำลายก็ยังแห้งมากคือแบบพูดก็ยังแทบจะแบบลำบากหายใจก็ลำบากพูดยังลำบากอยู่อีกแล้วตอนนั้นมันไม่มีน้ำลายในปากนะคะลองจินตนาการว่าเราไม่มีน้ำลายในปากลองคิดว่าวิ่งไปประมาณ20กิโลแล้วไม่มีน้ำโอ้ต้องพูดอย่างนั้นต้องบอกว่าเหมือนแบบวิ่ง10โลรวดแล้วไม่มีน้ำอารมณ์มันประมาณนั้นเลยก็แบบแล้วจะทำยังไงจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ยก็ยังนั่งคิดอยู่ปั๊บอยู่ดีๆก็พ่อกับแม่อีกแหละวันนี้ไปสวนลุมกันไหมไม่ละเจอหมอกวนตีนขอเจอพ่อแม่เองกวนเชิญนะจ๊ะดูแล้วก็น่าสนใจน่าในใจพ่อกับแม่เราใช้ได้เลยนะใช่คือเขาคงเห็นนะว่าแบบถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่ลงจากห้องชั้นบนที่อยู่บนคอนโดลงไปสระว่ายน้ำเดินดูนกแป๊บๆสองสามรอบกลับขึ้นมามันไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรอะไรเงี้ยก็เลยกลับไปตอนนั้นก็ถามตัวเองอีกว่าเอ้ยแล้วถ้าหมอบอกว่าให้กลับไปฟื้นได้เราก็มีทางเลือกอีกมีทางเลือกว่าเราจะบาลานซ์ชีวิตไม้เสียบผีแบบตอนเนี้ยต่อไปแล้วก็กินไปบำรุงอาหารไปนอนไปให้พอมีชีวิตอยู่แบบผู้ป่วยพักฟื้นกลับไปดูดิว่าณขณะเนี้ยด้วยสภาพทั้งหมดด้วยสิ่งที่มีตอนเนี้ยจุดพีคมันอยู่ตรงไหนหมายถึงว่าดีที่สุดของมันเราทำได้แค่ไหนก็อีกก็เลือก2ทางอีกเอาโอเคก็ไปทางเนี้ยไปทดสอบดีกว่าเช้าวันแรกที่กลับไปที่สวนลุมเดือนประมาณปลายเดือนมกราคมเราไม่ได้ไปอ๋อปีนึงโดยมันปลายเดือนมกราคมพ่องเดินถือขวดน้ำตามด้วยตลอดทางปลาแทบไม่ได้วิ่งอ่ะปลาวิ่งได้แค่เหยาะมากอะเหยาะเหมือนประมาณแบบถ้านึกถึงอาม่าอากงที่แบบเขาลำไทยเก่งความเร็วประมาณนั้นอะแล้ว300เมตรปลาจบเลย300เมตรนี่คือแบบคือปลาจำได้ว่าปลาร้องไห้เลยอะเพราะว่าแบบฉันวิ่งได้แค่นี้เมื่อก่อนฉัน4รอบไม่ถึงชั่วโมงฉันวิ่งได้แค่นี้แล้วมันใช้เวลานานมากแบบเหมือนช่วงกับช่วงกันอะ300เมตรแบบคือเราวิ่งมาจนเราแบบไม่ไหวแล้วพ่อแบบคือแบบขอดื่มน้ำหน่อยแล้วก็แบบว่าหันไปมองว่าเอ๊ะจากจุดสตาร์ทเฮ้ยมันเพิ่งผ่านแบบโค้งแบบไอ้ร้านน้ำอ่ะตรงแบบเขาต้มมานิดเดียวเองอะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนนั้นก็แบบนั่งเลยแล้วก็นั่งเก้าอี้ข้างร้องไห้พ่อบอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยจำได้เลยแล้วเขาก็แบบกินน้ำแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปเสร็จแล้วแบบก็จะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับตรงนั้นสักพักนึงมันก็จะมีทางเลือกสองทางอีกนะว่าแบบยอมแพ้กลับไปทำอย่างอื่นเล่นโยคะไปนั่งสมาธิสวดมนต์ไปค่อยๆบิ้วขึ้นมาอะไรเงี้ยกลับถามตัวเองว่าเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้แบบดีที่สุดตอนนี้มัน300เว้ยแต่ว่าพุทธศาสนาสอนไว้ตอนที่อ่านหนังสือมาว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่ฝึกตนได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดก็ตามคุณแค่ต้องเทรนมันแล้วคุณต้องให้เวลากับมันถ้าวันนี้300พรุ่งนี้ฉันมาใหม่ฉันก็อาจจะยังอยู่แค่300ฉันอาจจะได้เร็วขึ้นในวันที่3อาทิตย์หน้าฉันอาจจะได้เป็น600เมตรพอจบเดือนนึงฉันอาจจะได้ละกิโลหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันต้องมีกิโลที่2 3 4 5ตามมาก็เลยไม่หยุดค่ะก็เลยไปใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายก็นั่นแหละประมาณถ้าจำไม่ผิดนะก็ตอนประมาณสัก 2-3 เดือนน่ะก็จะกลับมาวิ่งได้ครบ5โลอ่ะแต่ต้องวิ่งๆหยุดๆสงกรานต์ก็กลับมาวิ่งๆหยุดๆวิ่งอยู่ด้วยการกินน้ำแบบ5กิโลบาทตอนนั้นต้องกินน้ำขวดแบบลิตรครึ่งอ่ะตอนนั้นอยู่ในหัวไหมว่าฉันจะไปวิ่งอีเวนต์โอ้ไม่มีแล้วกรุงเทพมาราธอนไม่มีแล้วเลยเพราะว่าแบบแล้วคิดจะไปเริ่มดำน้ำหรือยังครับตอนนั้นเลยตอนนั้นไปแล้วค่ะไปแล้วด้วยพอเริ่มวิ่งปั๊บก็เริ่มดำน้ำก็ลงไปเทสละลงแบบโอเคดำน้ำแต่ดำน้ำก็ทรมานเลือดแบบทะลักพักๆแต่ว่า
ก็โอ้เอาวะอย่างน้อยรู้แล้วว่าทำได้เออก็ดีใจที่กลับมาทำได้แต่รู้ตอนนั้นอะรู้ว่าทำได้แต่ไม่ดีเท่าเดิมตอนนั้นในหัวคิดแค่ว่าทำได้แต่แบบยังไม่รู้ว่าไปได้แค่ไหนอาจจะไม่ดีเท่าเดิมถ้าไม่ดีเท่าเดิมจริงๆวันนึงอาจจะหยุดแต่จนถึงวันนี้มันก็ยังได้ดีกว่าเดิมเพราะงั้นก็คือหลังจากนั้น5โลดับน้ำลิตรครึ่งใช่ไหมคะก็ค่อยๆมาวิ่งอีเวนต์ไม่มีแล้วค่ะในหัวไม่มีอีกแล้วเลยก็วิ่งคีปอย่างนั้นมาจนปี2011แล้วพอปี2012ก็จะมีพี่ๆนะครับจาก46กิโลเรามาอยู่ที่เดิมเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งปีกลับมาที่ประมาณ51 52เหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วกล้ามเนื้อยังไม่เหมือนเดิมนะเพราะเราไม่ได้ขยันเทรนแบบเมื่อก่อนเลยเพราะว่ากิจกรรมเดิมเราทำไม่ได้ใช่แต่ว่าสภาพจิตใจอะไรอย่างอื่นเราก็น่าจะแบบดีขึ้นดีขึ้นเลยแหละดีกับก็คือดีกับมาเป็นปกติอะกลับไปใช้ชีวิตปกติอะไรปกติออกไปนั่นนู่นนี่แต่ฟิสิกอลลี่แล้วเนี่ยความแข็งแรงมันยังไม่ถึงจุดที่เราเคยถูกค่ะมันยังไม่ถึงจุดที่แล้วไง2011ก็โทษทีเมื่อกี้จะบอกว่าก็พอ2011อ๋อต้องบอกว่าในช่วงระหว่างที่ฟื้นฟูน่ะขอย้อนตัวเองกลับไปนิดนึงจะมีพี่คนหนึ่งที่สนิทกันมากเหมือนกันเขาส่งเรื่องถ้าใครเคยอ่านเรื่องของแลนซ์อาร์มสตรองอะค่ะเขาก็เจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันซึ่งเราไม่เคยไปอ่านแบบไอตัวอัตราชีวประวัติหลายคนอาจจะลืมแลนซ์อาร์มสตรองเขาเคยเป็นมะเร็งนะคือหลายคนเด็กปัจจุบันจะนึกถึงแลนซ์อาร์มสตรองที่บอกว่าถูกจับได้ที่ถูกจับได้ว่าโกงอะไรก็ว่าแต่ว่ามันมีโมเมนต์นั้นก่อนที่เขาเป็นมะเร็งนะจริงๆพอมาอ่านแล้วแบบโอ้โหแกเป็นใครอ่ะนั่นแลนซ์อาร์มสตรองเป็นแชมป์ทูเดอฟองอ่ะแล้วเขาแบบเขาเป็นมะเร็งเสร็จแล้วเขาแม่งรักษาแล้วรักษาอีกผ่าแล้วผ่าอีกสุดท้ายเขายังกลับมาปั่นทูเดอร์ฟองได้อะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นอีกแรงฮึดนึงที่ทำให้เราแบบค่อยๆเทรนตัวเองขึ้นมาขึ้นมาใหม่ก็พอหลังจากกลับมาน้ำหนักกลับมาเท่าเดิมใช่ไหมคะก็วิ่งตอนนั้นก็ตั้งใจว่าวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วล่ะวิ่งเพื่อที่จะแข็งแรงวิ่งเพื่อที่จะแบบว่ากลับไปใช้ชีวิตทุกอย่างได้เหมือนเดิมให้ฟิตเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าหลังจากเราหายมายังไงร่างกายเราก็ไม่กลับไปเท่าเดิมคือเลเวลของเม็ดเลือดขาวปาจะไม่มีทางกลับไปเท่าคนปกติอย่าไปพูดถึง 4,000 5,000 เลยอะตอนทุกวันนี้ก็อยู่วันอยู่แค่ประมาณ 3,000 นิดๆ นี่ก็คือสวยแล้วเซเอฟเฟคของการที่เม็ดเลือดเราไม่เท่าเดิมคืออะไรเราจะป่วยง่ายเราจะไวมากเราจะไวมากเราจะแบบติดเชื้อง่ายเราจะป่วยง่ายเจ็บคอนิดนึงเนี่ยถ้าไม่รีบแบบไม่รีบเทคแคร์ตัวเองอะปั๊บพอมันติดเชื้อในคอปั๊บอักเสบละไปละถ้าเกิดมีใครเป็นหวัดอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นหน่อยใช่ค่ะแต่เราจะไม่บอกเขาว่าอย่ามาเข้าใกล้ฉันคือปาจะไม่เป็นคนแบบนั้นเราอย่างที่ปาบอกว่าเขาไม่มารู้หรอกว่าฉันเป็นอะไรฉันมีอะไรอยู่แต่ในเมื่อก็แกรู้ตัวแกเองแกก็ดูแลไปเองพอณถึงทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ตัดบทนะแต่ว่าสรุปก่อนณถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือว่าเม็ดเลือดเราไม่เท่าเดิมทำให้ร่างกายเราวิ่งแน่น้ำลายเราจะไม่เท่าคนอื่นเขาแต่ดีขึ้นเยอะด้วยระยะเวลาที่ผ่านมา5ปีอะค่ะมันเกือบปกติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อมผลิตน้ำลายมันก็แห้งด้วยเพราะมันโดนไปเหมือนกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันทำให้เรามีน้ำลายน้อยกว่าคนอื่นเขาครับแล้วก็มีเรื่องของฟันสุขภาพฟันเราจะไม่ค่อยดีเท่าคนอื่นเขาถูกค่ะฟันจะเสียเร็วมากเพราะฉะนั้นอ้อยหรืออะไรที่แบบว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปทำให้มันเกินใช่โอเคแต่ว่ามันไม่ได้ผุเผออะไรหรอกแต่ว่ามันไม่แข็งแรงคือปล่อยให้มันผุไม่ได้พอผุปั๊บมันจะไม่ผุซี่เดียวมันจะลามไปทีเดียวภายใน1อาทิตย์เนี่ยมันอาจจะลามไปได้ 3-4 ซี่เลยทีเดียวพวกนี้มันเป็นไซด์เอฟเฟคของการที่ว่าโดนแสงเข้าไปบนใช่ค่ะมันก็เลยเกิดไซด์เอฟเฟคบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสายตาหูเหอทุกอย่างยังปกติโอเคสายตาดีขึ้นกว่าเดิมเพราะอายุมากขึ้นเออนี่พี่ก็เป็นโอ้ยฟังแล้วแบบว่ากว่าจะไปถึงนะคือมาเล่าจิตใจมันแบบดิ่งคือมาเล่านะวันเนี้ยคุณปลาหัวเราะได้แต่คือถ้าย้อนไปนิดๆแบบ 5-6 มันใช้แรงเยอะมันใช้กำลังใจที่แบบมันใช้ใจล้วนๆเลยอ่ะใช้ใจแล้วใช้แรงเยอะมากอะค่ะคือแบบเออมันใช้ใจจริงๆต้องบอกอย่างนี้อ่ะแล้วพอมันยังไม่จบก็คือว่าเราก็ค่อยบิ้วขึ้นมาได้ใช่ไหมครับรองเท้าเราคงไปซื้อใหม่แล้วใช่ไหมซื้อใหม่แล้วค่ะรองเท้าวิ่งชุดวิ่งเราก็ไปซื้อใหม่หมดแล้วซื้อใหม่หมดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะลงอีเวนต์อีกเลยไม่ลงแน่นอนก็ตอนที่วิ่งแล้วกลับมาเจอแบบพี่ที่เป็นรุ่นพี่บัญชีจุฬาแล้วเจอกันที่สวนลุมเนี้ยเห็นเขาวิ่งเนี้ยก็เห็นเขาเริ่มวิ่งอีเวนต์กันเราก็แบบถามว่าตอนนั้นแบบวิ่งอยากกลับไปเหมือนกันนะแต่อย่าเลยอ่ะคือด้วยความที่ยังไม่เชื่อศักยภาพตัวเองนะตอนนั้นนะว่ามันคงกลับไปทำไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบ10โล
10โลโอ้โหถ้าแม่งน้ำหมดโลที่5กูก็ตายแล้วอะไรเงี้ยคือแบบแต่การที่เราวิ่งสวนลุม4รอบก็ยังไม่เราก็วิ่งทีละแบบ2รอบ3รอบบ้างแต่เรามีน้ำตลอดใช่ๆๆแต่ว่าเราทำได้แล้วใช่ไหมใช่เราทำได้แล้วแต่ว่าเวลาไม่ใช่มันไม่ได้เท่าเดิมโอ้เวลามันไม่เท่าเดิมแล้วก็1ก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนั้นไม่เชื่อศักยภาพตัวเองเท่าไหร่ว่าจะกลับไปถึงขนาดแบบวิ่งได้แล้วมันก็จะมีอีโก้อยู่นิดๆก็แบบก็เท่ากับไปวิ่งได้เหมือนเดิมฉันก็วิ่งของฉันอย่างนี้แหละ ไม่อยากยอมรับความจริงว่าคนที่เคยวิ่งแบบควอเตอร์มาราธอนแล้วแบบใช้เวลาน้อยกว่าชั่วโมงจะต้องมาวิ่งทีละชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พี่เนี่ยแหละค่ะซึ่งตอนหลังมันก็กลายเป็นทีมวิ่งเป็นแบบ349 running club เนี่ยที่เราแบบตั้งกันขึ้นมาช่วงปีที่แล้ว2ปีเกือบ2ปีแล้วพี่เขาก็เห็นเราวิ่งกันอยู่สวนลุมนั่นแหละเขาก็บิ้วบิ้วบิ้วหยอดมาเรื่อยๆหยอดมาเรื่อยๆบอกไม่เอาไม่วิ่งไม่วิ่งจนมันมีหนังในปี2012ป่ะใช่2012รัก7ปีดี7หนนั่นนี่แล้วนั่นนี่แล้วคุณสู่ขวัญกับรัก7ปีดี7หนใช่ไหมคะนี่ชื่อคุณใช่ไหม Love on the run พี่ปิงบอกว่าป้าวิ่งสวยงามอันนี้เอาอีเวนต์สวยงามมาล่อเขาเนี่ยติดเบ็ดดิฉันติดเบ็ดเลยเพราะว่ามันเป็นแบบวิ่งโปรโมทหนังไง5โลเองแล้วไม่ต้องวิ่งเร็วทุกคนวิ่งช้าๆวิ่งโปรโมทหนังวิ่งช้าๆไปด้วยกันโอเคพี่ปิงวิ่งปั๊บมันเหมือนแบบอันนั้นแค่วิ่งโปรโมทหนังนะแค่แบบ 4-5 โลอ่ะวนรอบสยามเองอ่ะสยามไปหน้ามาบุญคลองเอาเข้าจุฬาอ้อมกลับมาลงหนังสกาล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยวิ่งกับคนเยอะลืมไปแล้วความรู้สึกนี้มันดีจังเลยแบบวิ่งกับเพื่อนเยอะๆบนแบบบนเส้นทางวิ่งอ่ะดีจังก็ตัดสินใจไปวิ่ง King of the Road ค่ะปีนั้นของ Adidas King of the Road จากครั้งแรกจากครั้งแรกอันนี้ครั้งแรก Adidas ครั้งแรกของ Adidas ที่ปราลองนั่นคือครั้งแรกระยะทางกี่กิโลเขามีในอีเวนต์นั้นมีกี่กิโลบ้างจ๊ะ16มีแต่ปราลง10ปาลง10ถ้ามี10กับ16โอเคหรือ18จำไม่ได้แล้วแต่ปาลง10อ่ะปาลงควอเตอร์มาราธอนเหมือนเดิมระยะที่คิดว่าน่าจะเราไปเองนะหมายถึงว่าไปกับพวกพี่เขาใช่ๆแต่ว่าคือเขาผลักจนกระทั่งแบบอ่ะอันนี้เป็นอีเวนท์ที่ยอมลงอ่ะใช่อันนั้นก็เป็นคือไม่ใช่มีคนไปสมัครให้เสร็จพี่สมัครให้เธอแล้วนะไม่ใช่ไม่วันที่จะตัดสินใจสมัครอ่ะคือแบบมันจะวันสุดท้ายแล้วด้วยจำได้เลยว่าคือปาทำงานอยู่แถวหมอชิดอะนะคะปาก็คือรถไฟฟ้าตอนกลางพอปารู้พอปาแบบคุยกับพี่เขาว่าเออตกลงจะวิ่งแล้วพี่หมอชิดหายแล้วมึงก็แบบว่าจะปิดรับสมัครแล้ว คือแบบเที่ยงนั้นแบบว่าคือรถไฟฟ้าดิ่งมาแบบเซ็นทรัลเวิลด์เลยอะมาร้านอาดิดาสเพื่อที่จะแบบสมัครเพื่อเอาให้ได้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ได้ไปวิ่งแล้วเป็นไงบ้างวันนั้นมีความสุขมากฮะนะติดบิ๊บทุกอย่างมันก็เข้าพวกตีห้าหกโมงเช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบไม่เคยตื่นเต้นก่อนนั้นก็ซ้อมนะคะแล้วพ่อกับแม่ถึงตัวนั้นท่านปล่อยมือแล้วใช่ไหมปล่อยแล้วพ่อจริงจริงพ่อกับแม่อ่ะอยากให้เรากลับมาวิ่งเพราะเราทำงานแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ได้แล้วพ่อกับแม่ก็อยากให้เรากลับมาใช้ชีวิตปกติที่สุดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตื่นเต้นแบบเฮ้ยตื่นเต้นแบบมือเย็นอ่ะคือก่อนหน้านั้นก็ซ้อมนะจำได้ว่าก่อนจะไปวิ่งสิบโลเนี่ยซ้อมไกลสุดเนี่ยคือซ้อมแค่บนลู่อยู่ที่7กิโล7กิโลวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไปประมาณ42นาทีจำได้ก็ยังได้เพจ6อยู่โอ้มีเร็วก็ยังได้เพจ6อยู่แต่มันวิ่งบนลู่ใช่ใช่มันก็เอาวะแค่นี้ก็แค่นี้เดี๋ยวไปดูกันวันนั้นได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแต่ก็มีความซวยเพราะอย่างที่ปาบอกว่าปาแบบจริงๆปาจะขาดน้ำไม่ได้เลยระหว่างทางวิ่งอ่ะด้วยไม่ใช่ว่าด้วยเงื่อนไขสภาพร่างกายเราต่อมน้ำลายแล้วก็กินน้ำมากคนอื่นเขาคือเราต้องกินน้ำคือบ่อยกว่าคนอื่นห้ากิโลแรกปาอาจจะอดทนได้แต่หลังจากนั้นปาจะต้องแบบสต็อปแบบทุกจุดให้น้ำแล้วอ่ะแล้ว King of the Road ค่ะปีนั้น3กิโลสุดท้ายไม่มีน้ำให้ดิฉันเลยหมดนะครับแต่หลายคนคงไม่ทราบ King of the Road ปีนั้นน้ำหมดผู้จัดแบบว่าเป็นความผิดพลาดของผู้จัดงานครั้งแรกด่ากันเละเลยทรมานมากอ่ะแล้วเราไม่รู้ใช่ไหมเราไปถึงแบบกะเต็มที่เลยเราไม่รู้ ปาจำได้ว่าปามาได้น้ำในสวนลุมตอนที่แบบมีคนที่เขายืนเชียร์อยู่เขายื่นขวดน้ำให้แล้วอ่ะตอนที่แบบวิ่งกลับเข้ามาในสวนลุมแล้วอ่ะตอนนั้นน่าจำได้เลยว่าแบบแม่งไม่มีน้ำยังนึกได้พี่คนที่ชวนมาเลยว่าแกมึงไม่ได้แบบนี้แล้วนี่เขายังไม่เคยรู้เลยนะว่าปาคอยกดเขาด้วยแล้วปรากฏว่าพอเข้าเส้นชัยไปจำไม่ได้อะว่าแบบชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงสิบอะแบบตกใจกับเวลาแบบที่เห็นมากอะมันดีกว่ามันดีกว่าที่คิดแบบมากมายเรากล่าวยังไงก็ต้องชั่วโมงครึ่งอะวะวิ่งแบบนั้น
น้ำก็ไม่มีอารมณ์เสียใช่ไหมแล้วตอนนั้นด้วยสภาพร่างกายที่แบบขาดน้ำไม่ได้แล้วพอขาดน้ำมันมีเอฟเฟกต์อะไรขึ้นมาไหมฮะหน้ามืดค่ะตอนเข้าสวนลุมนี่คือแบบวิ่งแบบตาผ้าหมดแล้วอ่ะแล้วคือแบบเฮ้ยป้าจะหายใจไม่ออกแล้วอ่ะจนกระทั่งอยู่ดีก็มีขวดน้ำสิงขวดเล็กขวดใหญ่แล้วตรงหน้าโอ้โหสวรรค์มากเลยอ่ะใครก็ไม่รู้จนป่านนี้ยังไม่รู้เลยจนป่านนี้ใครให้ก็ไม่รู้เป็นคุณป้าเป็นคุณป้าคนนึงยื่นมาให้ท่านต้องดูสภาพหนูคนนี้แล้วหนูไม่หวหนูไม่รอดแน่เลยลูกสวรรค์มากอ่ะแบบเลยอีกกิโลครึ่งมาจำได้แล้วหูก็เริ่มได้ยินเสียงคนตบมือแล้วก็รู้แล้วว่ามันใกล้แล้วแล้วพอเข้าไปถึงแบบเฮ้ยมันรู้สึกจะชั่วโมง6มั้งตอนนั้นน่ะแล้วก็บอกฮะเฮ้ยทำได้นี่หว่าอะไรไม่เลวเลยไม่เลวเลยทีเดียวแล้วก็เลยโอเคงั้นเราก็กลับมาวิ่งเถอะนะอันนั้นคืออีเวนต์แรกที่ทำให้เกิดความมั่นใจเราทำได้แล้วใช่ถูกต้องแล้วก็เลยกลับมาวิ่งเรื่อยๆหลังจากนั้นมาลูกปลาก็น้องเอ้ยน้องปลาก็จะพกน้ำไว้ตลอดเวลากูไม่ไว้ใจใช่ก็จะพกน้ำแต่แล้วก็ซื้อเบลที่แบบมีกระติกน้ำนี่พี่พูดเล่นนะเนี่ยจริงจริงจะซื้อจริงก็คือพกกระติกน้ำไว้ไม่ใช่ไม่ไว้ใจเขาหรอกแต่เรากินบ่อยกว่าที่เขาให้อยู่แล้วถูกเรากินบ่อยกว่าอยู่แล้วหลังจากนั้นลงอะไรอีกบ้างครับคร่าวๆจริงๆน้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวนะจำแทบไม่ได้บอสตันมาราธอนไม่มิดไนท์รันได้ไปลงไหมฮะมิดไนท์รันก็ลงอีกแล้วก็เหมือนจะลงกรุงเทพมาราธอนไปอีกทีนึงแต่ว่าก็คือลงแค่10โลเนี่ยค่ะปาวิ่งน้อยหลังจากที่หลังจากปีนั้นมันปีนั้นมันหลังน้ำอ๋อน้ำท่วมมหามันท่วมกทม.มันอ๋อแล้วก็จะมีวิ่งเนี่ยค่ะพวกวิ่งตอนที่อะไรนะญี่ปุ่นอะรันฟอร์เจแปนอ๋อน้อยปาจำได้ว่าหลังจากคิงออฟโรดปาวิ่งอีกประมาณ 2-3 งานเองซึ่งก็คือไปวิ่งเพราะว่าไปวิ่งอีเวนต์อ๋อมีบางกอกโพสนะมีบางกอกโพสมีงานวันจักรีเยอะเว้ยเฮ้ยวัน4อันแล้วก็จะมาเจอแจ็คพอตอีกหลังจากนั้นพอจบปี2012ครับมาเจอ after shock ซึ่งมาแบบหายมานานมากรักษาเสร็จ2010ไม่นึกว่าจะต้องมาเจอภาวะไทรอยด์เป็นพิษซึ่งเป็น side effect จากการรักษาเหมือนกันเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่เห็นมีเลยหมอก็นึกว่าฉันไอคุณน่าจะรอดคุณน่าจะเป็นผู้รอดแล้วตอนนั้นหมอได้เตือนเรื่อง side effect เตือนค่ะเตือนแล้วแต่ก็คือทุกครั้งที่ไปเช็คระยะมันเป็นปีแล้วนี่ทุกครั้งที่ไปเช็คระยะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีทรายเลยตอนไปปี2012ก็คือหลังจากวิ่งจำไม่ได้ต้องงานสุดท้ายงานอะไรก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าทำไมวิ่งแล้วมันเหนื่อยแปลกๆอ่ะเหนื่อยแปลกๆเลยจากที่แบบมันเทรนขึ้นเรื่อยๆมันน่าจะดีขึ้นมันเหนื่อยแปลกๆแล้วก็ไปดำน้ำก็เหนื่อยแล้วก็อ้วนขึ้นแบบไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุจริงๆฉันก็ไม่ได้แบบอยู่ๆไม่ได้กินอะไรกันขนาดนั้นอาจจะแบบออกกำลังกายน้อยลงเพราะงานมันยุ่งขึ้นมากอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะเป็นได้ขนาดนี้นะคำว่าได้จะเป็นได้ขนาดนี้คือจาก51 52มันพุ่งไป56เลยอะในช่วงเวลาแค่แบบเดือนเดียวกระโปรงกางเกงทุกอย่างมันไม่ใช่แล้วมันตกใจมากแล้วพอที่ตกใจคือพอหลังจากปีใหม่ของปี2013มันแบบมันบวมเลยอ่ะคราวนี้น้ำหนักไม่ขึ้นแต่ว่าทุกอย่างมันบวมแล้วก็เริ่มปวดตามข้อคือแบบเอาแล้วเว้ยเฮ้ยตื่นก็ลุกไปวิ่งไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่แล้วล่ะมันต้องเป็นอะไรแน่เลยแต่มันยังไม่ถึงจังหวะเช็คระยะก็เลยไปหาหมอใหม่ก็เจอว่าเป็นไฮโปไทรอยด์แล้วเป็นแบบเป็นเยอะมากแล้วด้วยเป็นแบบชนิดที่แบบว่ามันแทบไม่ผลิตแล้วเลยไฮโปไทรอยด์คือภาวะที่มันไม่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาใช่ไหมครับมันแทบไม่ทำอะไรแล้วเลยคอเลสเตอรอลพุ่งแบบเกิน200จากคนที่แบบไม่เคยเกินเลยอ่ะต่ำมาก250ไปปี๊ดแล้วอ่ะแล้วก็แบบร่างกายก็วีคอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สภาพจิตใจแล้วตอนนั้นคือไม่เป็นไรแล้วค่ะตอนนั้นจิตใจโอเคแต่แค่ว่าเอาอีกแล้วบอกว่าอะไรเงี้ยแล้วยังเหลืออีกงานนึงก็คือเหลือลากูน่ามาราธอนตอนปีที่แล้วนั่นแหละวิ่งด้วยแบบไทรอยด์แย่ๆนั่นแหละเฮ้ยถ้าอยู่อ่ะอยู่ผมก็อยู่อยู่ก็วิ่ง10.5โลเลยอะค่ะก็วิ่งด้วยสภาวะไทรอยด์แบบว่าแย่ๆไปอย่างนั้นอะแต่ก็จบก็ยังจบต่ำกว่าชั่วโมง10แต่ว่าสภาพไทรอยด์ยังไงเดี๋ยวกลับมาที่ไทรอยด์ก่อนก็คือเราสิ่งที่เราเกิดขึ้นไอ้นั่นนั่นคือผลอะไรนะ side effect ใช่ไหมว่า side effect ก็คือเราคือน้ำหนักเราขึ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วรักษายังไงต่อครับกินยาค่ะก็คือหมอให้ออนฮอร์โมนครับมันจะมีมันต้องกินฮอร์โมนเพื่อที่จะแบบบาลานซ์ส่วนไทรอยด์ตัวนี้แล้วตอนนั้นก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าผ่าไหมอ่ะคือมันมีวิธีการรักษาคือก็ผ่ามันไปเลยก็รีมูฟมันออกไปเลยแล้วก็ออนยาไปเลยตลอดชีวิตแต่คือคุณก็ต้องเทคยาตลอดชีวิตแต่แบบ
ตอนนั้นใจปลาอยากจะผ่าคืออยากทำทุกอย่างให้มันจบๆอ่ะเพราะแบบมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมากชีวิตมันแบบเหนื่อยแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเจออะไรอีกว่าถ้าผ่าแล้วจบก็ผ่าเถอะอะไรอย่างเงี้ยหมอไม่ยอมพอหมอนี่ก็บอกแล้วว่าเราโชคดีเราจะเจอหมอไหนก็ตามคือแบบเขาเป็นทีมหมอที่เขาคอนซัลต์กันตลอดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแต่หมอไม่ได้อยากให้ผ่าหมอว่าคุณยังไม่ต้องผ่ามันยังแบบลองกันดูได้อีกสักตั้งหนึ่งคือหมอบอกว่าคุณแค่รีบาลานซ์ชีวิตคุณกดปุ่มรีสตาร์ทชีวิตตัวเองได้ไหมถ้ามันเสียบาลานซ์ไปเพราะว่าคุณดูแลตัวเองไม่ดีพอคุณกลับไปดูแลตัวเองเหมือนเดิมหมอคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นก็ตอนนั้นก็จังหวะก็คิดเลยหมอทำไมหมอโรงพยาบาลชอบกวนตีนฉันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากแล้วลองเป็นชั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้าวก็เชื่อหมอก็กลับมาใหม่งดเลยมั้งคือดูแลก็ไม่กินอาหารที่แบบมันจะไปพวกอาหารที่มันเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลก็คืองดเลยอะค่ะของทอดใช่ของทอดของมันก็ eat clean มาสักพักนึงอันนั้นคือเป็นเรื่องการดูแลการกินเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องความเครียดก็ปฏิบัติธรรมพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องฟื้นฟูร่างกายก็คือโอเคฉันจะไงฉันต้องกลับมาวิ่งคือตอนนี้ก็ทรมานถ้าใครเป็นไฮโปไทรอยด์แล้วเวลาปวดข้อจะรู้ว่าแบบโหยมันแทบลุกไม่ได้แล้วอะจากที่นอนอะนั่นหรอมันลุกไม่ไหวจริงๆนะลุกไม่ออกเพราะงั้นมันก็ต้องแบบเอาอีกแล้วเว้ยต้องเอาใจลากตัวเองออกไปวิ่งอีกแล้วแต่การออกกำลังกายของเราเนี่ยหมอบอกว่าตามสบายหมอเองเคเลชให้ออกได้เท่าที่แรงคุณมีเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันจะช่วยรีบาลานซ์สภาวะร่างกายกลับมามีจังหวะไหนในชีวิตไหมที่แบบบ่นมันทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันวะคิดแล้วซ้ำเล่าแต่สุดท้ายมันก็คือถามไปก็ไม่ได้คำตอบอะค่ะคือมันเกิดขึ้นแล้วอะเรามีอย่างที่ปาบอกมีทางเลือกว่าคุณจะแบบว่าจมปลักอยู่กับความรู้สึกว่าแบบทำไมมันเกิดกูไม่กูซวยอย่างงี้ทำไมชีวิตฉันต้องเจอแต่เรื่องแบบนี้ชีวิตทุกคนมันไม่ได้มีแต่เรื่องแย่มันมีด้านดีให้มองอีกแบบมากมายไก่กองอะคือวันนี้น้องไม่น่ารักน้องความทุกข์มันอาจจะแบบเดินเข้ามาด่าหน้ามาเลียงเลยแล้วก็มาทำตัวเกเรใส่เราตรงหน้าแต่เราแบบเลือกที่จะแบบเห็นเขาแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละนะนิ่งๆไว้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นน้องแบบเด็กดีๆน่ารักน้องความสุขอ่ะอยู่รอบๆตัวอีกแบบเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเราแค่ต้องเดินไปหาเขาแค่นั้นเองแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครมาให้เราได้นะคะเราต้องสร้างเองตอนที่จะออกไปวิ่งตอนที่เป็นไทรอยด์เหมือนกันวันบางวันที่แบบไม่อยากจะลุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มารดาอีกนี่ก็เป็นผู้หญิงที่เจ๋งที่สุดในชีวิตปางเหมือนกันมันมีประโยคนึงที่แม่บอกว่าแบบก็ถ้าอยากจะวิ่งอ่ะต้องเอาใจไปไว้ที่ขาแล้วค่อยวิ่งคือถ้าเกิดว่าเธอคิดแต่ว่าเธอจะกดปุ่มเป็นหุ่นยนต์แล้วออกไปวิ่งเป็นไปไม่ได้ต้องเอาใจไปไว้ที่ขาก่อนแล้ววิ่งเท่าไหร่มันก็วิ่งได้แต่แม่วิ่งไหมวิ่งอ๋อแม่วิ่งด้วยทุกวันนี้ที่บ้านปาคือคุณพ่ออายุ65จะ66แล้วแล้วก็ทำบอลลูนมาแล้วนะคะคุณแม่63แต่ทั้งคู่จะตื่นตีห้าครึ่งเขาจะผัดกันคนหนึ่งขี่จักรยานคนหนึ่งวิ่งทุกเช้าแล้วกลับมาออกกำลังกายอยู่ในสนามหญ้าในบ้านแต่เทียบกับลูกสาวเนี่ยลูกสาวผ่านการผ่าตัดการดูแลมากกว่าแม่พ่อแม่เยอะเลยใช่ไหมทั้งสองท่านนี่เรียกได้ว่ายังไม่ต้องเจออะไรโหดๆอย่างที่เจอนะพ่อโหดนะพ่อก็ตอนนี้ก็ฮาร์ดแอทแทคแล้วต้องทำบอลลูนใช่แต่ท่านก็ต้องทำตัวให้แข็งแรงเพื่อมาดูแลลูกสาวใช่ก็มันเป็นบอกแล้วทุกอย่างมันใช้ใจแล้วมันเป็น positive attitude อะที่ทำให้แบบปาว่าถ้าเกิดว่าปาไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ได้อยู่ในครอบครัวแบบนี้หรือแบบมีเพื่อนๆที่น่ารักอยู่รอบๆตัวแบบนี้มันก็อาจจะสตอรี่มันก็อาจจะไม่ใช่เหมือนเรื่องที่เล่าวันนี้ก็ได้จิตใจเข้มแข็งมาก56นาทีดีที่สุดในชีวิตนั่นคือคำถามว่ายังเป็นเป้าที่ตั้งไว้ไหมว่าฉันจะทำลายมันตอนนี้ตั้งแล้วตอนนี้ตั้งแล้ว จริงๆแบบว่าตั้งตั้งแต่ตอนที่เป็นไทรอยด์แล้วยังวิ่งได้ต่ำกว่าชั่วโมง10อ่ะปีที่แล้วอ่ะก็เริ่มตั้งแล้วแต่ว่ามันอยู่ในภาวะช่วงฟื้นฟูแล้วพอฟื้นกลับมาปั๊บตั้งแต่ช่วงนั้นมาก็ไม่ได้ลงอีเวนต์ไหนอีกเลยนะก็กลับมาอีเวนต์นี้เลยคือกลับมาที่เดิมอีเวนต์นี้คือลากูน่าลากูน่ามาราธอนแล้วพอครั้งนี้ได้แบบได้ชั่วโมง4แล้วแบบแคทเพลสได้ที่9อย่างเงี้ยใช่แบบตอนที่วิ่งเข้ามาปั๊บแล้วชั่วโมง4แบบเฮ้ยแกจะเดินทำไมวะตอนกิโลเมตรที่7มันเดินด้วยเหรอเดินด้วยโหแสดงว่าเพสดีมากนะก็ไม่รู้คือวิ่งไม่ได้คิดอะไรอะค่ะต้องบอกอย่างนั้นปาเป็นคนที่วิ่งแล้วหัวสมองมันโล่งมากปาไม่คิดอะไรเลยปาแบบแค่ just enjoy pace ของตัวเอง
ถ้าปลาวิ่งถ้าอาจจะเพาะตรงวิ่งปลาวิ่งใส่หูฟังอะไรนะใส่ปลาวิ่งโดยไม่มีเพลงไม่ได้ถ้าไม่มีหูฟังปลาก็จะร้องเพลงไปเองระหว่างที่วิ่ง จริง อันนี้เป็นเรื่องจริงเพลงปลาเคยบอกใช่ปลาเคยบอกคนปลาเคยแบบเคยเขียนเรื่องแบบการวิ่งแบบนานมาแล้วตอนที่วิ่งคือปลาเคยลงคลีโอนะคะนานแล้วหลายปีแล้วปลาก็เคยบอกเขาว่าลองหาอะไรมาสร้างจังหวะให้ตัวเองอ่ะแล้วหาจังหวะตัวเองให้เจอฟังเพลงอะไรบ้างตอนวิ่งเยอะมากอ่ะแล้วแต่มันจะมีทั้ง easy listening ลูกทุ่งก็มี hip hop ก็มี rock ก็มีเขามันจะปนๆกันที่ถามเนี่ยเพราะว่าบางเคยฟังนักวิ่งบางคนในพอดคาสต์ต่างประเทศอ่ะบางคนฟังแล้วแบบไม่น่าเชื่อฟังแบบแล้วแบบ heavy metal แบบแรงมากๆเลยนะมันได้อะไรขึ้นมาซึ่งแบบแล้วปรากฏคนสัมภาษณ์แบบกูก็ฟังอย่างมึงฟังนี่แหละมันดีอ้อนเหรอมันจะปนกันอันนี้ป้าให้เครดิตน้องชายป้าเพลย์ลิสต์ใน iPhone ป้าในการวิ่งเนี่ยจะ create by น้องชายของตัวเองนะคะน้องชายป้าเลยเป็นคนที่เลือกเพลงได้แบบเนียนมากอ่ะป้าก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ทุกๆแบบประมาณ 2.5 กิโลมันจะเป็นจังหวะคูลดาวน์อ่ะให้เรารู้ว่าเราต้อง stabilize เทรดแล้วหรือแบบถ้าไม่มีเพลย์ลิสต์อันนี้ปลาก็อาจจะวิ่งไม่ได้ดีขนาดนี้ก็ได้แล้วก็คาแรคเตอร์การวิ่งของลูกปลาของปลาอย่างหนึ่งป้าบอกว่า3กิโลเธอบอกว่าไงนะ3กิโลแรกเธอทำอะไรนะ3กิโลแรกพยายามซีเคียวพื้นที่ตัวเองให้ได้แปลว่าอะไรคือตอนออกมันคนมันจะเยอะมากอ่ะแต่ปลาจะไม่แบบไม่รู้สึกว่าต้องไปอยู่ข้างหน้าอะไรปลาอยู่ตรงไหนก็ได้คือตอนที่ว่าคนเยอะมากไอคนที่เป็นวิ่งเร็วจริงๆเนี่ยบางทีเราจะอยากไปตามเขาไม่เราจะอยู่กับจังหวะเราจะอยู่กับจังหวะเรานั่นแหละแต่เราแค่ต้องการหาพื้นที่ของเราที่เราวิ่งได้สบายไม่ใช่แบบว่าโดนบีบอัดอยู่ตลอดเวลาอัมปาก็จะแซงปื๊ดๆๆๆไปเพราะว่าพอผ่านไปสักกิโลนึงอ่ะมันจะเริ่มมีระยะห่างออกมาแล้วจนพอประมาณกิโลที่3เนี่ยมันจะผ่านจุดให้น้ำจุดแรกมาแล้วสบายแล้วพื้นที่สเปซโล่งแล้วอันนี้เราจะมีสเปซของเราแล้วเราก็เริ่มมาดูว่าโอเคเพจนี้ฉันโอเคพอเราโอเคกับเพจของเราแล้วปั๊บปาจะเริ่มหาแรบบิทปาจะเริ่มหาว่าสิ่งที่จะให้ปาก๊อปปี้ได้ปาจะมองไปข้างหน้าว่ามีนักวิ่งคนไหนที่แบบเพจมันใกล้ๆกับเราแต่เอาที่เขาเหนือกว่าเราสักนิดนึงนะแต่ดูว่าแบบเฮ้ยฉันพอจะแบบพอจะตามไปทันอยู่ค่ะก๊อปปี้เลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรแล้วมองเท้าเขาแล้วก็ก้าวตามสบายแล้วแค่นั้นสบายเลยแล้วร้องเพลงไปเลยในหัวแล้วก็ก้าวดูตามเท้าซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆเลยก็จนจบส่วนน้ำเราจะมีของเราไปขวดหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ยอมชาเลนจ์ตัวเองอีกอย่างนึงหลังจากเทรนมาสักพักก็คือไม่พกขวดน้ำถ้าใครเห็นในรูปปาจะพกถ้วยน้ำที่ได้จากปีที่แล้วไอ้ถ้วยรูปใบไม้อ๋อยังมีอยู่ปาจะหนีบเน็บแค่ถ้วยรูปใบไม้แล้วก็หยุดเอาแค่นั้นรองเท้าเรานิยมมินิมอลลิสต์เรานิยมใส่หนาๆเยอะหรือยังมินิมอลลิสต์เป็นอย่างนั้นเลยแต่ยังไม่ถึงขนาดตีนเปล่ายังไม่ถึงตีนเปล่าเคยลองไหมแต่เป็นรองเท้าพวกเรสพวกเบาๆเคยลองไหมเคยลองแต่วิ่งที่บ้านวิ่งบนหาดอะค่ะเราวิ่งบนทรายอะยังไม่ชอบไม่อยากยังไม่อินยังไม่อินแล้วก็ยังณเวลานี้เธอก็ยังหนูก็ยัง10กิโลอะค่ะก็ยังพอใจกับตัวเองทริอาจักรยานจักรยานไม่ปั่นไม่ชอบลองแล้วว่ายน้ำว่ายน้ำโอเคว่ายน้ำถ้าไม่แค่ว่ายน้ำกับวิ่งถึงไหนถึงกันแต่ดูแอทลอนมันก็ต้องเป็นแบบจักรยานกับวิ่งอยู่ดีก็ตกไปจักรยานลองหรือยังลองแล้วไม่เอา ไม่ต้องวิวหลายคนแล้ววิวแล้วลองแล้วจนแบบคือกว่าปาจะตัดสินใจได้ว่าคือปาไม่เอาแน่คือปาลองแน่แล้วว่าแบบมันไม่อินชัวร์ดำน้ำล่ะครับกลับยังกลับไปดำน้ำดำอยู่ค่ะดำอยู่มีไปที่ไหนมาแล้วมั่งดำน้ำในเมืองไทยก็หมดแล้วนะคะเกาะเต่าแล้วใช่ไหมอันดามันซิมิลันอะไรพวกนี้คือไปหมดแล้วแหละในเมืองไทยไปหมดแล้วเมืองนอกก็มีไปมาเลไปอินโดไปฟิลิปปินส์ใช่ไหมเขาก็จะนิยมประมาณใช่แล้วถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยโอเคเป้าหมายถัดไปก็คือเป้าหมายถัดไปคือตั้งใจว่าจะวิ่ง10กิโลให้ต่ำกว่าชั่วโมงเหมือนเดิมให้ได้ซึ่งงานถัดไปที่คิดว่าจะลงก็คือกลับไปงานแรกในชีวิตคือ Midnight Run ถ้าเกิดว่าทำเพจต่ำกว่า6ได้ทำเพจต่ำกว่า6ได้กรุงเทพมาราธอนอาจจะลงฮาฟไว้เริ่มฝันไกลไปเรื่อยๆได้คือจะเอาสอกแต่ว่าปาเป็นคนวิ่งไม่มีแกดเจ็ตนะต้องบอกงี้ก่อนปาเป็นคนวิ่งมินิมอลลิสต์จริงๆคือรองเท้าปาก็ไม่ได้แบบต้องแบบอะไรมากมายอย่างเงี้ยรายการไงไม่มี
ปามีแค่ iPhone กับหูฟังเองจบแล้วไม่เคยนั่งไม่มีค่ะไม่มีจับเพจไม่มีอุปกรณ์วัดเพจ Heartbreak Monitor ไม่มีเลยจนตอนนี้ก็ไม่มีกระติกน้ำแล้วด้วยเหลือแค่ถ้วยน้ำใบเดียวอ๋อเพราะว่าแบบการวิ่งสำหรับปามันคือการปล่อยตัวเองออกสู่อิสระเสรีอ่ะมันควรจะแบบต้องน้อยลงเรื่อยๆโอเคครับแล้วชุดเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ลงแต่ไม่แต่เราไม่ได้ลงอีเวนต์บ่อยไม่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรมีแขกรับเชิญเราคนหนึ่งกูกิฟต์อ่ะกิฟต์นี่สุดทุกอีเวนต์ชุดมันจะไม่ซ้ำกิฟต์เหมือนจะตั้งใจมันเป็นความสุขอย่างนึงแต่ในขณะที่บางคนจะกี่งานก็ชุดเดิมอ๋อปาแล้วแต่ชุดวิ่งมาเยอะก็ปาก็แบบแต่ผู้หญิงนะผมว่ามันเป็นความสุขอย่างนึงที่ได้แต่งตัวนะเข้าใจได้ก็คือแล้วแต่งานแต่ไม่ได้ฟิกอะไรอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากจบยังเนี่ยชั่วโมงแล้วพี่สงสารแขกวิ่งงานในเนี่ยชั่วโมงกว่าอ๋อแต่ปาอยากจะฝากอะไรเชิญเลยครับเชิญเลยครับจะพูดอะไรเชิญเลยครับคือปาอยากจะฝากคนที่แบบมาออกกำลังกายค่ะคือปาเห็นบางคนแบบไม่มีเวลาหา excuse เยอะมากอ่ะแล้วคือบางทีพอปาฟัง excuse แล้วปาจะนึกไปถึงวันที่แบบปาต้องกลับมาวิ่งแล้ววิ่งได้แค่300เมตรอ่ะคืออันดับแรกเลยอ่ะมันไม่ต้องไปดูคนอื่นนะคะมันไม่สำคัญว่าแบบใครเขาจะไปได้แค่ไหนอ่ะเรารู้ตัวว่าเรามีแค่ไหนถึงมันจะน้อยมากแต่มันก็มีขอแค่ให้มันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันก็จะมีคือถ้ามีความตั้งใจแล้วอ่ะก็ออกไปทำมันให้ได้แล้วคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันจะคันแบบทุกครั้งเลยที่ได้ยินอ่ะคือปาจะบอกว่าแบบทุกคนมีเวลาค่ะแล้วมีเวลาจำกัดมากด้วยคือปาผ่านจุดนั้นมาแล้วเราทุกคนมีเวลาจำกัดมากเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ตื่นมาหรือเปล่า อย่าเสียเวลากับคำว่าไม่มีเวลารู้แล้วว่าอยากทำอะไรออกไปทำซะมีเวลาแล้วมีเวลาน้อยด้วยให้บอกตัวเองไว้เท่านี้พอผ่านโมเมนต์อย่างนั้นแล้วรักพ่อแม่เรายิ่งโอ้ยมากเพื่อนก็เหมือนกันเนาะใช่พ่อแม่เพื่อนคือทุกคนที่แบบว่าช่วยปาผ่านแบบปาเรียกมันว่า cancer trip อะที่แบบช่วยปาผ่านทริปนั้นมาได้นี่คือแบบทุกคนแบบมีบุญคุณกับปาแบบมหาศาลมากโอ้ยฟังแล้วแบบเหนื่อยไปด้วยอินมากโอ้โหแบบวันนี้เก่งจริงเธออยากให้ออกมาออกกำลังกายกันเยอะๆค่ะต้องทำเองดูแลสุขภาพใช่ออกมาดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำเองจริงโอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณคุณปลามากที่มาแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ขอบคุณที่จริงเธอเขียนไว้ในบล็อก multiply ซึ่งมันหายมันปิดไปแล้วมันปิดไปแล้วนะครับก็เลยไม่รู้จะไปหาอะไรยังไงก็บันทึกไว้เป็นเสียงไว้ในที่นี้ก็แล้วกันก็ก้างฟังเทปนี้แล้วเป็นไงอึ้งเนี่ยตอนส่งไฟล์ไปแล้วใช่ไฟล์เนี่ยคือพี่หงส่งมาประมาณ 3-4 วันก่อนก็อ่านไปประมาณนิดนึงแล้วก็ยุ่งๆไม่อ่านเมื่อก่อนมาบ้านพี่เนี่ยอ่านไปน้ำตาแทบร่วงพูดจริงๆแบบว่าไม่ได้ผมมาเกือบร่วงคืนนั้นเนี่ยน้ำตาแบบโอ้โหเฮ้ยมันเป็นบล็อกที่แบบว่ากำลังใจมากๆอ่ะแต่จริงๆนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องอ่ะสำหรับบางท่านที่กำลังผ่านโมเมนต์อย่างเธอเนี่ยเห็นชัดเจนเลยคือกำลังจะเดินเข้าสู่ทรีทเมนต์8เดือนข้างหน้าเธอเขียนตั้งแต่เดย์วันแล้วเธอไปเรื่อยมันเป็นหนังสือบันทึกประวัติชีวิตที่ดีชิ้นหนึ่งเลยนะสำหรับหลายๆคนที่ผมก็ไม่รู้ว่ามีใครคุณกำลังจะไปทำอะไรบางอย่างหรือเปล่า6เดือนข้างหน้าถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณปรางนะขึ้นไปไว้ที่ไหนก็ได้สักที่เพื่อให้แบบอย่างหลายคนที่ไม่อยากแล้วไม่อยากโชว์แล้วเปล่าไม่อยากโชว์แต่ว่ามันหาที่ลงไม่ได้จริงใน Facebook ก็ยังพอไหวเนาะกำลังคิดเหมือนกันว่าจะเอาไปลงทีละก็เนี่ยทีละตอนอีกใน Facebook แต่ว่าก็แบบคิดอยู่ค่ะเดี๋ยวหลังจากอันนี้แต่ว่าผมพยายามจะให้ออกให้ทันเดือนมิถุนาแล้วผมพยายามจะอยากจริงๆอยากปล่อยเร็วมากวัน2วันเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บนึงแล้วก็แต่ไม่มีรูปโกนหัวโอ๊ยไม่มีรูปตอนซุดไม่มีเลยไม่อยากโชว์ไม่เดี๋ยวว่ารูปโกนหัวตอนอยู่อเมริกาไม่มีสกินเฮดไม่มีมีแต่แบบเกรียนๆแบบสั้นๆนี่ชีวิตนี้เคยไว้ยาวกว่านี้มั้ยมียาวถึงกลางหลังเลยก่อนไปอเมริกาแล้วก็ตัดเลยก็เกรียนเลยหลังจากนั้นมาก็อยู่แค่นี้ค่ะสูงสุดก็แค่คอชอบไว้อย่างเงี้ยแหละสบายกิโลที่0ตอนที่11ขอบคุณแขกคุณปลามากนะครับมาหาพวกเรามาหาผมที่บ้านถึงที่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นใน Facebook ของ Shutter Running ฮะแปะรูปเธอที่ไปวิ่งที่ลากูน่ามาเสร็จปุ๊บก็เอะใจนิดนึงละเพราะว่ามันมีคนเขียนข้างล่างไงบอกว่าแบบผ่านมาได้คือมีเรื่องของอะไรเรายังไม่เห็นเลยผมจำไม่ได้ว่าใครเขียนนะแต่ว่าเฮ้ยคนนี้ผ่านมาเหมือนกับโหน่าไม่น่าเชื่อว่าผ่านมาได้อะไรเงี้ยก็ยังโอเคไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่า
จนนั่งอุ๋ยมิสเตอร์อุ๋ยเนี่ยมาบอกว่าพี่แนะนำให้คนนี้บอกเฮ้ยถ้าแนะนำได้จะดีมากเพราะว่าเข้าใจได้เชิญคนมาที่บ้านไม่รู้จักกันมาสัมภาษณ์แล้วเป็นผู้ชายเนี่ยบางทีเขาก็กลัวเหมือนกันนะถ้าจะรับนัดงั้นก็ถ้าอุ๋ยแนะนำโอเคจบแล้วก็เธอก็มานะครับเผอิญว่ามีลูกผมอยู่มีเมียผมอยู่ยิ่งไปกันใหญ่สบายก็ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์กับคุณที่เล่าอย่างไม่อะไรนะไม่อั้นอะไรไว้เลยนะไม่กล้าค่ะยินดีถ้ามันเป็นประโยชน์ให้คนออกมาดูแลตัวเองได้แล้วก็แบบไม่ท้อแท้กับเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะบาดีใจมากหวังว่าผมว่ามันคงชีวิตเราคงมีอุปสรรคอย่างอื่นในชีวิตอายุยังน้อยมันอาจจะมีเรื่องอื่นไม่อาจจะมีเรื่องอื่นชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องของสุขภาพอย่างอื่นก็ขอคือโหขนาดนี้เธอผ่านไปได้ที่เหลือก็ไม่น่ายากแล้วมั้งใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันแล้วติดกิโลที่ศูนย์ตอนหน้าผมนึกมีแขกแขกรับเชิญคนนี้เราน่าจะนัดในใจกันไว้สัก 2-3 เทปแล้วนะพี่แต่ก็ยังเวลาไม่ตรงยังไม่ได้โอเคเดี๋ยวงี้ลาพร้อมๆกันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ